สวัสดีครับกราบเรียนพระท่านอาสาสารสินรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์สาขาการท่องเที่ยวประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านวิทยากรนะครับท่านนิวัฒน์ผู้การบุญนะครับท่านอดีตผู้ว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ท่านอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศท่านเจ้าหน้าที่ชาติชิมันโนครับท่านคณะบดีคณะรัฐศาสตร์ท่านคณาจารย์ท่านศึกษาในมันใจป้าบุญท่านสาธารณสุขท่านในนามของคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์นะครับผมขอต้อนรับทุกท่านฟังการคาถาพิเศษในวันนี้นะครับแล้วก็การสนทนาในหัวข้ออาสาสารสินกับการทูตไทยในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อเป็นเกียรติในวาระที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มอบปริญญาคณิตศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์สาขาการระหว่างประเทศประจำปีการศึกษา2558นะครับแก่คณะท่านอาสาสารสินซึ่งท่านได้ให้เกียรติกับคณะรัฐศาสตร์ในวันนี้นะครับจะมากล่าวประธานคณะพิเศษนะครับในหัวข้อการทูตประสบการณ์จากอดีตนะครับและทิศทางในอนาคตนะครับผมได้รับมอบหมายจากคณะรัฐศาสตร์ให้เป็นผู้แนะนำนะครับเกียรติประวัติของท่านองค์ปาตุนะครับซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันดีโดยทั่วไปนะครับในแวดวงนักการทูตทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะครับหรือในวงวิชาการด้านต่างประเทศนะครับแต่คนรุ่นใหม่นะครับหรือนักศึกษาจำนวนไม่น้อยนะครับที่อาจจะไม่คุ้นเคยนะครับกับผลงานนะครับทางด้านการต่างประเทศของท่านนะครับผมจึงขอถือโอกาสนี้นะครับกล่าวทบทวนแล้วก็แนะนำโดยสังเขปแล้วกันนะครับเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปนะครับว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับในด้านการทูตแล้วก็การต่างประเทศนะครับแม้ว่าจะเผชิญกับภัยคุกคามและความท้าทายหลายรูปแบบแต่ก็สามารถรอดปราศจากการนะครับมาแทบทุกครั้งนะครับแม้ว่าประเทศไทยจะมีคุณสมบัติของการเป็นอัตเล็กนะครับ small state แต่ก็สามารถแสดงบทบาทในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับภูมิภาคจนเป็นมัธยระดับหรืออำนาจขนาดกลาง middle power นะครับแต่ได้เห็นจากการที่ไทยเราได้แสดงบทบาทนำ leading role นะครับในการบริหารจัดการปัญหาและความท้าทายต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผ่านมาบทบาทและความสำเร็จทางการทูตของไทยอาจจะมีที่มาจากหลายปัจจัยกับทั้งปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ geopolitics นะครับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยซึ่งอยู่ระหว่าง2มหาสมุทรมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกหรืออยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างดินแดนคาบสมุทรกับบริเวณน่านน้ำนะครับซึ่งสร้างความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์ให้กับประเทศไทยนะครับอีกทั้งปัจจัยทางด้านการพูดนะครับประเทศไทยของเรามีนักการพูดที่ปราบปรื่มนะครับมากด้วยความสามารถประสบการณ์และวิสัยทัศน์นะครับทั้งนักการทูตนะครับปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนับตั้งแต่พระองค์เจ้าวันไวทิยานับตั้งแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทิยากรวรวรรณกรมหมื่นนราธิปองค์ประพันธ์ในช่วงความขัดแย้งขนาดโลกาของสงครามเย็นในทศวรรษที่1950ท่านดร.ธนากรมันนะครับในช่วงสงครามเวียดนามในทศวรรษที่1960นะครับท่านอนันต์ปัญญารชุนในช่วงผ่อนคลายความตึงเครียดปรับความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจและประเทศเพื่อนบ้านในทศวรรษที่1970ท่านพลอากาศเอกสุเวศิลาในช่วงสงครามในกัมพูชาระหว่างทศวรรษที่1980และท่านอาสาสารสินนะครับในช่วงการเจรจาสันติภาพและการสิ้นสุดของสงครามเย็นในต้นทศวรรษที่1990ครับนักการทูตที่ปราดเปรื่องมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับผมอยากจะขออ้างนะครับข้อเขียนของปรมาจารย์ทางด้านการทูตเซอร์ฮาร์โรลด์จอร์จนิโคลสันนะครับผู้แต่งหนังสือ Diplomacy การทูตนะครับ These then are the qualities of my ideal diplomat: truth, accuracy, calm, patience, good temper, modesty, and loyalty. They are also the quality of an ideal diplomacy. But the reader may object: you have forgotten intelligence, knowledge, prudence, hospitality, charm, industry, courage, and even tact. I have not forgotten that. I have taken them for granted. ผมขออนุญาตแปลอย่างคร่าวๆแล้วกันนะครับคุณสมบัติของนักการทูตในอุดมคตินะครับของท่านเซอร์นิโคลสันนะครับอย่างนี้นะครับก็คือการพูดความจริงความตรงนะครับสงบอดทนอารมณ์ดีนะครับถ่อมตนและจงรักภักดีที่เป็นคุณสมบัติของการทูตในอุดมคติแต่ท่านผู้อ่านอาจจะไม่เห็นด้วยเพราะผมไม่ได้พูดถึงความเฉลียวฉลาด
ความรอบรู้ความโอบอ้อมอารีนะครับความขยันขันแข็งความกล้าหาญและความแนบเนียนผมไม่ได้ลืมหรอกนะแต่ผมถือว่าเป็นที่ทราบกันดีและรวมอยู่ด้วยนะครับท่านองค์ปาตุนะครับท่านเป็นนักการทูตที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วนนะครับดังที่ได้เห็นจากข้อเขียนในหนังสือบัวบานนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศในช่วงเวลา300ปีจากยุคกรมทัพจนถึงสมัยปัจจุบันที่เขียนโดยนักการทูตอาวุโสท่านอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศท่านวิทยาเวชชาชีวะนะครับในหน้า479ของหนังสือเล่มนี้นะครับได้กล่าวถึงท่านอาสาสารสินในฐานะปลัดกระทรวงการต่างประเทศระหว่างพุทธศักราช2525ถึง2529นะครับดาวต่อไปนี้ของโค้ชนะครับท่านปลัดอาสาสารสินมักถูกกล่าวขวัญอยู่เสมอเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตัวของท่านความเป็นสุภาพบุรุษนักการทูตลักษณะความเป็นผู้นำและนักบริหารชั้นเยี่ยมพูดตรงคิดตรงไม่อ้อมค้อมไม่ใส่ใจนักเกี่ยวกับทฤษฎีมุ่งแต่ต้องปฏิบัติมีความโอบอ้อมอารีมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศและพื้นฐานก็มีอยู่มากมายกระจายไปทั่วทุกมุมโลกสุภาพบุรุษนักการทูตที่เป็นองค์ปาตุของเราในวันนี้เกิดเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2479หรือคศ1936เป็นบุตรชายคนที่4ของพระท่านพศสารสินอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศและท่านผู้หญิงสิริสกุลเดิมชวนทีเดียวสักทีในวัยเด็กได้เรียนหนังสือระดับประถมศึกษาให้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านที่ถนนสุริวงศ์นะต่อมาคุณพ่อได้ส่งไปเรียนสำหรับมัธยมที่โรงเรียนประจำกินนอนที่มีชื่อเสียงก็เป็นก็คือโรงเรียนดัลลิชคอลเลจต่อมาก็ได้ย้ายข้ามทวีปไปเรียนมัธยมตอนปลายที่วิลเบอร์แฮมอะคาเดมีที่รัฐแมสซาชูเซตส์ก็ต้องย้ายตามบิดาซึ่งไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตในกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาวิลเบอร์แฮมอะคาเดมีเป็นโรงเรียนพรีสคูลที่มีชื่อเสียงของอเมริกานะครับผมก็รู้จักดีเพราะว่าเคยไปเรียนที่ลูวิสสกูลนะครับซึ่งก็เป็นคู่แข่งนะครับของวิลเบรฮัมอยู่ในตอนนั้นนะครับตอนนั้นได้รับทุนเข้าเรียนโอไปก็ส่งไปเรียนที่ลูวิสสกูลก็รู้จักโรงเรียนวิลเบรฮัมนี่เป็นอย่างดีนะครับก็แข่งขันกันหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็ชนะบ้างแพ้บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่นี่ก็เป็นนิวอิงแลนด์คัทสกูลลีกนะครับที่มีการแข่งกีฬากันเป็นประจำอยู่เสมอหลังจากที่ท่านจบการศึกษาระดับมัธยมนะครับท่านก็ได้ศึกษาต่อรับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยบอสตันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจในปีพ.ศ. 2502หรือพุทธศักราช1959เมื่ออายุเพียง23ปีนะครับท่านได้เข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศในปีนั้นเองโดยปฏิบัติงานในกองพาณิชย์สำนักงานปลัดกระทรวงต่อซึ่งต่อมาก็ได้ปรับระดับเป็นกรมเศรษฐกิจนักการทูตหนุ่มนะครับได้เข้าพิธีสมรสราชทานกับหม่อมราชวงศ์สุรจิตกุลกิติยากรและมีครอบครัวที่อบอุ่นประกอบด้วยคุณธิดาสามคนคือคุณกิติยาคุณพาธีและคุณปิยมาอย่างไรก็ดีนะครับแม้ว่าจะทำงานในกระทรวงประเทศแล้วก็ออกไปประจำการในต่างประเทศนะครับในปีพ.ศ. 2506นะครับหรือพ.ศ. 1963นะครับท่านได้ออกไปประจำการในต่างประเทศครั้งแรกโดยดำรงตำแหน่งเลขาธิการโทที่สถานเอกอัครราชทูตณ กรุงโตเกียวและได้เรียนรู้การเจรจาทางด้านการทูตจากเอกอัครราชทูตไทยณ กรุงโตเกียวก็คือพลโทของเจ้าชิดชนกปิยากรและพลโทวิทูลหงสเวทท่านได้กลับมาประจำการนะครับที่กระทรวงต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากใช้เวลาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับท่านก็ได้กลับมาประจำการอยู่ในกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรมการเงินซึ่งถือว่าเป็นกองที่มีความสำคัญยิ่งอีกทั้งมีงานพิเศษก็ต้องติดตามรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไปราชการต่างประเทศทำหน้าที่ในการพิการอีกทั้งจดบันทึกการสนทนาและได้เรียนรู้ประสบการณ์จากท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในฐานะดร.ธนาขอมันเดี๋ยวเราก็คงจะได้ฟังนะครับเป็นกระดาษเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ท่านได้เรียนรู้จากท่านรัฐมนตรีถนัดคอมันต่อมานะครับหลังจากที่ประจำอยู่ในประเทศไทยระยะหนึ่งนะครับในปีพุทธศักราช2513-14นะครับท่านก็ได้ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการเอกที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณ กรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อทำงานด้านอาเซียนซึ่งเป็นองค์การความร่วมมือระดับภูมิภาคที่เพิ่งตั้งขึ้นทำให้ท่านได้รู้จักข้าราชการหนุ่มสาวรุ่นราวคราวเดียวกันจากประเทศสมาชิกและได้กลายเป็นเพื่อนสนิทกันในเวลาต่อมา
นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับอย่างเช่นท่านอาลีอาราตัสซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของประเทศอินโดนีเซียนะครับหลังจากกลับมาทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับท่านก็ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีพ.ศ.2515นะครับหรือพ.ศ.1972ในขณะนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในกระทรวงการต่างประเทศเพราะท่านรัฐมนตรีดร.ถนัดคอมันต้องพ้นตำแหน่งนะครับจากการปฏิวัติในปลายปีทำให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นท่านจรุลพันธ์อิสระกูลนิติยาและรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศท่านแผนบรรณาภิธีต้องระดมสัมพันธ์กำลังจากข้าราชการหนุนไฟแรงทั้งหลายเช่นท่านอาสาสารสินท่านนิติบุญสมรามท่านเตชบุญนาถและอีกหลายท่านนะครับมาระดมสมองเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายทั้งภายในและภายนอกประเทศสถานการณ์โลกในเวลานั้นได้เปลี่ยนแปลงไปและมีการปรับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาทำให้ไทยต้องปรับนโยบายต่างประเทศโดยหันไปเจรจากับจีนอย่างไม่เป็นทางการและต่อมาอย่างเป็นทางการหลังการหมดอำนาจของรัฐบาลทหารในปี2516รัฐบาลพลเรือนไทยได้ตัดสินใจขอซื้อน้ำมันจากจีนนะครับซึ่งท่านอาสาสารสินก็ได้ร่วมเดินทางในคณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลตรีชาติชัยชุนวัฒน์เพื่อไปเจรจาขอซื้อน้ำมันจากจีนผมได้ทราบว่าท่านพลตรีชาติชัยชินวัฒน์ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ทางการทูตนิพพานิกอินโนเวชันนะครับตัวในการเจรจาขอซื้อน้ำมันจากประเทศจีนนั้นท่านได้ขอซื้อในราคามิตรภาพนะครับเฟรนด์ชิปไพรส์นะครับผมจำได้อย่างดีเพราะว่าได้เคยสัมภาษณ์นะครับคุณชงรุ่ยเซิร์นนะครับซึ่งเป็นเคาน์เตอร์พาร์ทท่านเตชบุญนาถนะครับซึ่งเป็นหัวหน้ากองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของกระทรวงต่างประเทศจีนในตอนนั้นเนี่ยนะครับท่านเล่าให้ผมฟังนะครับว่าทางฝ่ายจีนแปลกใจมากเลยนะครับเพราะไม่เคยได้ยินนะครับราคามิตรภาพมาก่อนเลยนะครับท่านโจวไหลซึ่งเป็นหัวหน้าคณะในการเจรจากับฝ่ายใดนะครับไม่กล้าตัดสินใจนะครับเรื่องนี้ต้องส่งขึ้นไปถึงระดับสูงสุดของจีนก็คือประธานเหมาในการตัดสินใจนะครับซึ่งท่านประธานเหมาก็ตัดสินใจที่จะนะครับขายให้ในราคามิตรภาพเพื่อความเป็นมิตรกับประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราคงจะได้ฟังนะครับเบื้องหลังของราคามิตรภาพนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างในปีพ.ศ. 2517นะครับท่านก็ได้เลื่อนตำแหน่งนะครับเป็นผู้อำนวยการกองนโยบายและก็แผนนะครับและต่อมาก็ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมเศรษฐกิจนะครับในปีพ.ศ. 1975หรือพ.ศ. 2518นะครับเมื่ออายุได้37ปีนะครับนับเป็นอธิบดีหนุ่มที่สุดคนหนึ่งของกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นนะครับในปีพ.ศ. 2520คืออีก2ปีต่อมานะครับท่านได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยณกรุงบรัสเซลส์และเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำประชาคมเศรษฐกิจยุโรปอีกด้วยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรปมีความสำคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไปยังยุโรปค่อนข้างมากและก็ถูกต่อต้านจากสมาชิกบางประเทศท่านเอกอัครทูตนะครับจำต้องชี้แจงให้บรรดาประเทศสมาชิกตระหนักถึงความสำคัญของมันสำปะหลังในฐานะพืชเศรษฐกิจหลักของประชาชนคนไทยในภาคอีสานที่ยากจนและกำลังถูกไฟคอมมิวนิสต์หาทางช่วงชิงไปเป็นแนวร่วมการเจรจาอธิบายท่านเอกอัครราชทูตนะครับณกรุงบรัสเซลส์นั้นนะครับมีส่วนช่วยให้สมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจยุโรปเข้าใจไทยมากขึ้นและผ่อนปรนการจำกัดสินค้ามันสำปะหลังนะครับนี่ก็ถือว่านะครับเป็นผลงานที่ราบเรียบในเรื่องของผลประโยชน์แห่งชาติของประเทศไทยในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งที่กรุงบรัสเซลส์นั่นเองนะครับท่านเอกอัครราชทูตได้ต้อนรับนักเรียนทุนกระทรวงการต่างประเทศที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทและเอกในมหาวิทยาลัยจากอังกฤษ3คนนะครับอันนี้ก็เพราะว่าท่านเอกอัครทูตไทยทูตลอนดอนนะครับท่านแผนมาลัยทีได้ส่งให้ไปฝึกงานได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานการทูตผู้ภาคีและทวีภาคีภายใต้การแนะนำของท่านเอกอัครทูตอาสาสารสินนักเรียนทุนกระทรวงต่างประเทศทั้ง3คนนี้ต่อมาก็ได้กลับมาทำงานและขึ้นดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตในหลายประเทศโดยสองท่านได้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่กรุงบรัสเซลส์เช่นเดียวกับท่านอาสาสารสินหนึ่งในนั้นก็ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่กรุงวอชิงตันดีซีนะครับเช่นท่านอาสาสารสินอีกหนึ่งท่านก็ได้ไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศก่อนเกษียณอายุนะครับนับว่าท่านอาสาสารสินมีบทบาทสำคัญในการบุกป้องนักการทูตรุ่นเยาว์จนมีความสามารถทำงานรับใช้ประเทศชาติจนเกษียณอายุราชการถึง3คนแต่เมื่อพิจารณาดูจากคาเรียพาร์ทนะครับของนักการทูตไทยแล้วเนี่ยนะครับเอกอัครราชทูตนะครับณกรุงบรัสเซลส์นะครับ
มีไม่ตะเกียงนะครับมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นไปเป็นทูตที่มีความสำคัญยิ่งขึ้นนะครับหรือเป็นปลัดกระทรวงยังมีโอกาสที่จะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะครับนั่นจะเห็นได้นะครับนอกจากท่านอาสาสารสินเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วนะครับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศคนปัจจุบันท่านดอนฟรอมพินัยก็เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครทูตในกรุงบรุสเซลส์ในปีพุทธศักราช2523นะครับหรือเมื่อปีคศ1980นะครับท่านเอกอัครทูตได้เดินทางกลับมาประจำที่ประเทศไทยนะครับที่กระทรวงการต่างประเทศในตำแหน่งอธิบดีกรมการเมืองนะครับและก็ต่อมานะครับในคศ1982หรือพุทธศักราช2525ท่านได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับภายใต้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศพลอากาศเอกสิทธิ์เสวียนศิระท่านปลัดกระทรวงอาสาสารสินนะครับและก็ไปมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหากัมพูชาทั้งทางการเมืองและการทูตนะครับในช่วงที่อาเซียนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมีเอกภาพนะครับทำให้สมาคมอาเซียนเป็นที่รู้จักของประชาคมโลกผลงานที่โดดเด่นของท่านปลัดอาสาสารสินในช่วงนี้นะครับผมก็คือมีinnovation นะครับนวัตกรรมหลายประการกับประการแรกผมจะใช้คำว่าเป็น management innovation นะครับก็คือนวัตกรรมในด้านการบริหารจัดการนะครับที่ผมได้ยินว่าเป็นการสวดมนต์ในยามเช้านะครับ morning prayers นะครับซึ่งนั่นก็คือการที่ท่านนะครับชวนนักการทูตระดับสูงนะครับรองปลัดกระทรวงและอธิบดีกรมต่างๆนะครับมาปรึกษาหารือกันนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับรวมทั้งนะครับประเมินสถานการณ์แล้วก็ทำความเข้าใจร่วมกันนะครับต่อท่าทีของประเทศไทยในสถานการณ์ต่างๆนะครับทำให้การดำเนินนโยบายต่างประเทศนะครับมีความเป็นเอกภาพแล้วก็ประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพอย่างนี้ผลงานที่โดดเด่นประการที่2ในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมอยากจะชวนให้คำว่า recruitment innovation นะครับก็คือนวัตกรรมในด้านการรับนะครับเจ้าหน้าที่นักการทูตนะครับจากคนหนุ่มคนสาวนะครับซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับไปหลายประการนะครับประการที่1ก็คือมีการเชิญบุคคลภายนอกนะครับทั้งที่เป็นภาคราชภาคเอกชนนะครับแล้วก็ภาควิชาการเข้ามามีส่วนร่วมผมก็บังเอิญโชคดีนะครับได้รับเลือกให้ไปเป็นกรรมการอย่างนั้นนะครับแล้วก็ได้ออกข้อสอบแล้วก็ได้ตรวจข้อสอบอย่างรวดเร็วภายในเวลา1สัปดาห์เพื่อให้มีคะแนนออกมานะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้นนะครับแล้วก็เกรดนิดหน่อยนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับจะมีการปรับปรุงวิธีการสอบสัมภาษณ์นะครับโดยการไปสอบสัมภาษณ์นอกสถานที่นะครับแล้วก็ให้แสดงทักษะต่างๆเช่นนะครับการพูดเป็นภาษาอังกฤษการแสดงสุนทรพจน์ต่างเพื่อที่จะดูว่านะครับผู้ที่จะเข้ามานั้นมีขีดความสามารถนะครับมากน้อยเพียงใดประการที่3นะครับที่เป็นสิ่งที่สำคัญของงานเฉลยก็คือมีการขยายวงนะครับของการรับฟังความคิดเห็นนะครับจากทั้งภาคเอกชนภาควิชาการทำให้การดำเนินนโยบายต่างประเทศนั้นเนี่ยนะครับได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นอันนี้ผมขอเรียกว่าเป็น participation innovation นะครับนวัตกรรมในด้านการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกนะครับต่อการกำหนดแล้วก็การยอมรับนะครับนโยบายต่างประเทศนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเมื่อท่านดำรงตำแหน่งนะครับปลัดกระทรวงเป็นเวลา4ปีแล้วนะครับท่านก็ได้ออกไปประจำการในต่างประเทศนะครับในตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันนะครับในปีพ.ศ. 2529หรือพ.ศ. 1986นะครับเช่นทีดาท่านอันท่านพศ30นะครับท่านดำรงตำแหน่งอยู่ในวงวอชิงตันนะครับระยะหนึ่งนะครับและในปีพ.ศ. 2531นะครับท่านก็ได้ลาออกจากราชการก่อนเกษียณแล้วก็ได้รับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทพาแดงอินดัสทรีแต่การทำงานในภาคเอกชนไม่ได้ยาวนานเพราะต้องกลับมาทำงานรับใช้ประเทศชาติในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึง2วาระภายใต้รัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีอานันต์ปัญญารชุนระหว่างปีพ.ศ. 2534ถึง2535ประมาณ40ปีเศษหลังจากที่บิดาของท่านพนัทธันพจน์สารสินเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีจอมพลป.พิบูลสงครามรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศอาสาสารสินนะครับแม้ว่าจะรับตำแหน่งเพียงแค่ปีเศษนะครับแต่ก็เข้ามารับผิดชอบนะครับในการแก้ไขปัญหาหลายอย่างในตอนนั้นรวมทั้งปัญหากัมพูชานะครับในช่วงสุดท้ายที่ทางได้ทำหน้าที่เป็นคนกลางคือออฟฟิศนะครับจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการของขมิ้นสี่ฝ่ายที่พัทยาผมขอเรียกว่าพัทยาอินฟอร์มอลมีตติ้งหรือฟิบอะไรกันนะครับ
ครับจนประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็กลุ่มเขมรสี่ฝ่ายสามารถเจรจาจัดตั้งรัฐบาลผสมที่มีเจ้าสีรุ่งเป็นผู้นำสูงสุดนะครับอีกทั้งไทยก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดข้อตกลงสันติภาพในกัมพูชาในการประชุมที่ถูกแผ่ริษฝรั่งเศสเดือนตุลาคมพ.ศ. 2534นะครับผลงานที่โดดเด่นของท่านนะครับในช่วงนี้นะครับในช่วงที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็คือการปรับความสัมพันธ์นะครับกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับทั้งทางด้านตะวันออกแล้วก็ทางด้านตะวันตกนะครับจะเห็นได้ว่าท่านมีความสัมพันธ์นะครับกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมากนะครับท่านได้เดินทางไปเยือนเวียดนามนะครับในเดือนกันยายนนะครับแล้วก็ได้เจรจากับเหงียนหมางเก่ารัฐมนตรีต่างประเทศของเวียดนามทั้งสองก็ได้ออกแถลงการร่วมกำหนดกรอบความกลไกในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและวิชาการนะครับทั้งที่ก่อนหน้านั้นไทยกับเวียดนามก็ค่อนข้างมีความหวาดระแวงต่อกันค่อนข้างมากนะครับแต่จากการดำเนินการทางพูดของท่านรัฐมนตรีต่างประเทศอาสาสารสินเนี่ยนะครับทำให้ไทยกับเวียดนามได้ลงนามในข้อตกลงที่จะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจอีกทั้งยังเห็นด้วยในการที่จะมีข้อตกลงอย่างเช่นการเก็บภาษีสะท้อนนะครับที่ไทยได้เสนอให้มีการจัดตั้งสถานกงสุลในนครโฮจิมินห์เพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ทางด้านการค้าและการลงทุนของนักธุรกิจของไทยอีกด้วยนะครับนอกจากเวียดนามแล้วนะครับประเทศลาวก็เป็นประเทศที่ท่านรัฐมนตรีให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับโดยผมกลับไปที่กัมพูชาก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะเมื่อกี้ที่พูดถึงกัมพูชาพอดีนะครับซึ่งความจริงแล้วนะครับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศอาสาสารสินและท่านนายกรัฐมนตรีอานันต์ปัญญาสุนทรได้พยายามดำเนินนโยบายต่อกัมพูชาอย่างระมัดระวังอย่างได้สมดุลแล้วก็แนบเนียนเพื่อให้เกิดสันติภาพในกัมพูชานะครับโดยให้ความสำคัญกับเขมรทั้ง4ฝ่ายนะครับดังเห็นได้จากการจัดประชุมที่พัทยานะครับนำไปสู่ข้อตกลงร่วมกันนะครับความคืบหน้าดังกล่าวส่งผลให้มีการลงนามในความตกลงสันติภาพในกัมพูชาที่กรุงปารีสในเดือนตุลาคมปีพ.ศ.1991หลังจากการลงนามในสัญญาสันติภาพที่ปารีสนะครับเจ้าพระบรมศรีอนุได้เสด็จนิวัตกรุงพนมเปญนะครับในฐานะประมุขของประเทศและได้เชิญรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยท่านอาสาสารสินไปเป็นอัครทูตต่างประเทศคนแรกเพื่อเยือนกัมพูชาระหว่างวันที่20ถึง22พฤศจิกายนนะครับนอกจากจะได้พบกับเจ้าศรีอนุนะครับได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับสันติภาพในกัมพูชานะครับเจ้าศรีอนุได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความช่วยเหลือกัมพูชามาโดยตลอดนะครับท่านรัฐมนตรีอาสาจะได้แสดงเจตจำนงที่จะช่วยเหลือเพื่อนบ้านในกัมพูชามากขึ้นในช่วงของการฟื้นฟูบูรณะประเทศกับโดยให้ความช่วยเหลือเป็นเงินจำนวน20,600,000 บาทนะครับเพื่อพัฒนาแล้วก็ฝึกอบรมนะครับเพื่อให้กัมพูชากลับสู่สันติภาพโดยเร็วสำหรับลาวนั้นนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศอาสาให้ความสำคัญกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างมากนะครับเพราะเราเป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกันอีกทั้งมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนาและภาษาที่คล้ายคลึงกับไทยมากในอดีตไทยลาวเคยมีปัญหาไม่เข้าใจกันหลายเรื่องนะครับรวมทั้งเคยมีการปะทะกันด้วยกำลังทหารถึง2 ครั้งนะครับที่บริเวณสามหมู่บ้านแล้วก็บ้านร่มเก้านะครับความสัมพันธ์ค่อนข้างตึงเครียดนะครับอย่างไรก็ดีนะครับด้วยความสามารถทางการทูตของท่านรัฐมนตรีนะครับทำให้นะครับมีการพบปะเจรจากันหลายครั้งในปีค.ศ. 1991นั้นท่านคูณศรีประเสริฐรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของลาวได้เดินทางมาเยือนไทยพบปะเจรจากับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยท่านอาสาสารสินทั้งสองฝ่ายตกลงได้มีการจัดตั้งกลไกที่เป็นรูปธรรมและถาวรในการกระชับความสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาทวิภาคีในรูปของคณะกรรมการร่วมถึง3 ชุดทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวได้มีความใกล้ชิดมากขึ้นเมื่อประธานประเทศไกสอนหูพิฐานเดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะพระราชกัณฑ์ตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างเดือนมีนาคมมกราคมของปี1992ในอีก1 เดือนต่อมานายกรัฐมนตรีของลาวคนเองคำไตสีมันดอนได้เดินทางมาเยือนไทยและลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์ปี 1992นับเป็นสนธิสัญญามิตรภาพฉบับแรกครั้งที่ผมทราบนะครับที่ไทยลงนามกับต่างประเทศนะครับซึ่งสนธิฉบับนี้ได้ตั้งบนหลักการของการเคารพซึ่งกันและกันในเอกราชอธิปไตยไม่แทรกแซงกิจการภายในและระงับข้อขัดแย้งหรือกรณีพิพาทโดยสันติวิธีบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาคความถูกต้องความเป็นธรรมโดยสอดคล้องกับ
กฎบัตรสหประชาชาตินะครับกล่าวโดยสรุปนะครับในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมากับท่านภาษาสาธิตได้ดำเนินการทางการพูดนะครับได้ประโยชน์มากมายนะครับประการแรกก็คือกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเคยมีความขัดแย้งระหว่างกันนะครับประเด็นที่สองก็ได้มีการจัดระเบียบนะครับจัดระเบียบในภูมิภาค regional political orderจัดระเบียบทางด้านการเมืองในภูมิภาคนะครับนั่นก็คือท่านรัฐมนตรีต่างประเทศและท่านนายกรัฐมนตรีอานันต์ปัญจชนได้เดินทางไปเยือนประเทศเพื่อนบ้านนะครับทั้งลาวกับกัมพูชาเวียดนามเพื่อเชื้อเชิญนะครับแล้วก็เชิญชวนให้มาเป็นสมาชิกของสมาคมประชาชาติอาเซียนนะครับเพื่อที่ว่านะครับประเทศเหล่านี้จะได้อยู่ร่วมกันนะครับกับสมาชิกอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้กติกาอาเซียนก็คืออยู่ร่วมกันโดยสันติและถ้ามีความขัดแย้งกันก็จะเจรจาแก้ให้ความขัดแย้งโดยสันติวิธีนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังได้มีการจัดระเบียบทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคนะครับโดยการผลักดันนะครับความร่วมมือที่เราเรียกว่าเขตการค้าเสรีอาเซียนนะครับความสัมพันธ์อีกประการหนึ่งก็คือกับประเทศเพื่อนบ้านทางด้านตะวันตกนะครับก็คือพม่านะครับซึ่งในขณะนั้นพม่าก็มีปัญหาอยู่ค่อนข้างมากนะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติจากการที่จับกุมนางองซานซูจีนะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอาสาสารสินได้ตระหนักดีนะครับถึงความสำคัญนะครับของการที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับต้องมีchannel of communication นะครับหรือช่องทางในการติดต่อนะครับแต่ทำอย่างไรเล่านะครับในเมื่อเราถูกกดดันจากนานาชาตินะครับการที่จะมีความสัมพันธ์กับประเทศพม่านั้นจำเป็นต้องมีคำอธิบายให้กับนานาชาตินะครับและคำอธิบายนี้ก็คือ constructive engagementการเกี่ยวพันอย่างสร้างสรรค์นะครับซึ่งก็ทำให้นะครับเราได้มีโอกาสประเทศไทยได้มีโอกาสพูดคุยกับทางผู้นำพม่าและอธิบายให้พม่าได้เข้าใจถึงนะครับข้อที่ตกกังวลต่างๆนะครับซึ่งก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าดีขึ้นนะครับความตึงเครียดได้คลี่คลายลงไปนะครับนั่นก็เป็นนะครับความสำเร็จบางประการนะครับที่ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศอาสาสารสินนะครับได้กระทำในช่วงเวลาเพียง1ปีนะครับที่ท่านดำรงตำแหน่งนะครับต่อมาเมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนตุลาคมนะครับปี2535หรือพ.ศ. 1992นะครับรัฐบาลขึ้นใหม่โดยพรรคประชาธิปัตย์ก็ชนะการเลือกตั้งนะครับท่านอาสาสารสินจึงกลับไปทำงานในภาคเอกชนจนถึงพ.ศ. 2542หรือพ.ศ. 1999นะครับเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ท่านเป็นรองราชเลขาธิการและต่อมาขึ้นดำรงตำแหน่งราชเลขาธิการตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2543หรือพ.ศ. 2000ราชเลขาธิการอาสาสารสินนะครับไม่เพียงแต่ปรับเปลี่ยนการบริหารงานในสำนักราชเลขาให้คล่องตัวทันสมัยรับคนหนุ่มสาวเข้ามาเสริมผู้ที่มากด้วยประสบการณ์ทำให้สำนักราชเลขาธิการมีชีวิตชีวามีประสิทธิภาพส่งผลให้สามารถแสดงบทบาทที่สำคัญในความสำเร็จของงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีในพุทธศักราช2549ที่พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์จาก25ประเทศเสด็จมาร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นการเฉลิมฉลองพระบรมเดชานุภาพของพระเสด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีอย่างงามสง่ามากท่านได้รับราชการฉลองพระเดชคุณในตำแหน่งราชเลขาธิการเป็นเวลา12ปีและกลับอบลาออกจากตำแหน่งเมื่อในปีพ.ศ. 2555เมื่ออายุ77ปีนะครับปัจจุบันนะครับท่านอาสาสารสินนะครับท่านก็ได้เห็นด้วยสายตาท่านแรงนะครับยังมีสุขภาพกายและใจนะครับที่แข็งแรงสมองก็ยังปราศเปรื่องเดี๋ยวเราก็จะได้ฟังนะครับความปราศเปรื่องจากท่านนะครับอีกทั้งนะครับท่านยังมีโอกาสให้คำแนะนำในการบริหารแก่บริษัทเอกชนต่างๆเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติความสามารถและบทบาททางด้านการทูตตลอดจนคุณูปการทางด้านการต่างประเทศนะครับและคุณธรรมความดีนะครับของคณะท่านอาสาสารสินส่งผลให้ที่ประชุมคณาจารย์ของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมีมติซึ่งได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบปริญญารัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการต่างประเทศแก่ท่านอาสาสารสินอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยผู้สมกับสมพญาที่ว่าสุภาพบุรุษนักการทูตผมคิดว่าวันนี้ถึงเวลาสมควรแล้วที่เราจะได้ฟังการสนทนาจากท่าน
สุภาพบุรุษนักการทูตขอเรียนเชิญท่านสุภาพบุรุษนักการทูตมาอาสาสารสิทธิ์ขอให้พวกเราปรบมือเป็นเกียรติท่านครับขอบคุณครับผู้หลักผู้ใหญ่บุคคลสำคัญ
มากมายหลายกองเป็นเจ็ดท่านแล้วก็ไปดินเนอร์เลยแล้วท่านก็หันมาตอนสุดท้ายบอกท่านเรียกผมพุกเป็นชื่อเล่นผมไม่ต้องรีบร้อนอ่ะไอ้บันทึกการสนทนาเนี่ยพรุ่งนี้9โมงเช้าก็ได้ทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาปั่นเรื่องนั้นก็มีโชคดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากทหารทูตมาช่วยพิมพ์เพิ่มให้แล้วก็ประสบความสำเร็จนั้นไปพอมาถึงคุณชาติชัยอาจารย์ดร.สุรชินก็พูดถึงมันมี3ประเด็นใหญ่ๆที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าจะถ่ายทอดให้พวกเราได้รับรู้รับทราบไปด้วยมีความมีชาวเรามีหลักแหลมมากมีความคิดที่เริ่มแตกลามมากแตกลามมากผมอยู่ครั้งหนึ่งก็เป็นเรื่องแบล็กเซฟทูเบอร์แต่ท่านจะจำได้มายึดสถานทูตอิสราเอลที่ตรงหลานหลวงตรงข้ามโรงเรียนมาแต่ตอนนั้นภรรยาผมก็จำแล้วบอกเอ๊ะท่านเจ็บตกใจเจ็บอยู่ในเตียงแล้วท่านโทรศัพท์มาเรียกว่าหลวงพ่อให้เขามาช่วยผมก็ไม่รู้จะไปช่วยอะไรแต่ก็ไปกับท่านก็บอกนั่งสภาพก็บอกเข้าไปในสถานทูตกันไปเจรจาทีนี้เราก็สอบสืบมาว่าที่โรงรถมีการพูดกับตึกได้ข้างบนก็ไปพูดที่โรงรถพูดกับตึกมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องแล้วผมในระหว่างที่ผมกำลังคุยพูดกันนะผมเห็นปืน2สมองลงมาที่อยู่ที่ชาติชายชุนละวันผมบอกท่านระวังท่านมันจะระเบิดท่านชู้ท่านก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นเขาที่ยิงเรานะเขายิงตอนที่เราเข้ามาประตูแล้วบัดนี้เขาต้องการเจรจาสิ่งที่ผมคิดว่ามีหลักแหล่งของท่านอย่างมากก็คือท่านบอกว่าเราไปสถานทูตอาหรับมาช่วยกันช่วยเจรจาให้เราติดต่อไปสถานทูตแห่งแรกในซาอุดิอาระเบียแล้วผมได้พูดหนีไปแล้วไม่อยู่เพราะก็เป็นที่รู้กันอย่างชัดเจนว่าอาหรับกับอิสราเอลไม่เข้ากันเป็นไปไม่ได้ที่จะหวังผลอย่างนั้นเป็นอันขาดที่มันเจริญจากแทนประเทศไทยวันนี้เป็นวันสถาปนาประตูโลสาธิราชพอดีท่านก็ไปที่สถานทูตอียิปต์แล้วก็ไปขอร้องให้ทูตอียิปต์ไปพูดเจริญจากซึ่งแปลกมากไม่ได้รับคำสั่งตกลงทันทีทราบว่าท่านเป็นนายทหารเก่ายอมไปเลยไปพบเลยเข้าบริษัทและผลสำเร็จครั้งนั้นต้องจารึกไว้ว่าเป็นความริเริ่มในการดำเนินการของทูตอียิปต์ในประเทศไทยผมคิดว่าเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สิ่งตามที่ตามหมอมาก็ว่าท่านรัมพีชาติชายท่านผลอากาศมีจุลทรัพย์ที่มาจากต่างประเทศนั่นเป็นเรื่องที่ตามอธิบายจะสิ่งที่มันเกิดขึ้นครั้งนั้นต้องจำว่าเป็นผลงานของทูตอียิปต์ในประเทศไทยอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องการซื้อน้ำมันไอ้ซื้อน้ำมันที่เมื่อกี้ท่าน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 จุลชีพพูดแล้วซึ่งเราผมก็เตะก็ไปด้วยกันจะไม่เตะก็ไปด้วยกันไอ้จีนก็ต้อนรับเราบอกว่าราคาที่ทีมขายได้คือ87เหรียญแล้วก็รับแม่เหรียญของเราเป็น60เหรียญซึ่งในที่สุดมันก็ทุก3วัน3คืนกินอยู่นั่นยิ้มอยู่นั่นทีมให้เราก็บอกท่านพูดว่าลงมาหน่อยได้ไหมก็เฉยยิ้มต่างๆจนกระทั่งในสุดท้ายเราก็มาเรียนท่านบอกว่าเสียเวลาไม่สำเร็จแน่นอนแต่ต่อมาท่านพบกับจุลโอไลนายก
แต่ที่ท่านพูดอาจจะไปถึงบอกเสียตัวผมไม่รู้เรื่องนี้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นนะช่วงแรกก็ท่านก็รับผมมาเนี่ยท่านมาด้วยความรู้สึกเป็นประเทศที่ยากจนจะมาขอความช่วยเหลือจากประเทศที่มาอำนาจสมัยท่านเราจะไม่มีความสัมพันธ์ตอนนี้ไม่มีความสัมพันธ์ท่านบอกว่าท่านพ่อของท่านเนี่ยได้เห็นความสัมพันธ์ของจีนมาแล้วอยากจะร่วมมือกับจีนต่อไปในไปเพิ่มมาโดยเหตุผลนี้ท่านเองจึงได้เดินทางมาแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจุนไรถามเพราะอะไรก็เพราะเรื่องน้ำมันแล้วมันเป็นเรื่องอะไรท่านชาชัยบอกว่าราคาที่จีนเรียกร้องนั้นเราไม่สามารถที่จะตอบสนองได้เพราะเราเป็นประเทศที่ยากจนท่านบอกแล้วราคามันเท่าไหร่ก็บอกจีนต้องการ87แล้วท่านต้องการเท่าไหร่60แล้วยังไงที่จะซื้อขายกันได้ท่านชาชัยบอกครึ่งครึ่งแล้วจุงไรก็ถามครึ่งครึ่งเท่าไหร่66เหรียญ87 60 66เหรียญมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่อันหนึ่งที่ชาติชายชุนวันได้ดำเนินการมาอีกเรื่องหนึ่งของชาติชายนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะเอาข้าวไปแลกกับน้ำมันไปซาอุดิอาระเบียก่อนที่จะไปนะท่านประกาศออกมาทุกสื่อพิมพ์พูดแล้วประกาศแล้วว่าชาติชายจะไปซื้อน้ำมันที่ซาอุดิอาระเบียก็ปรากฏว่าท่านไปถึงที่นั่นเราจะขายกี่ล้านตันก้าวได้น้ำมันทิพย์เดียวผมบอกเอ๊ะจะทำยังไงกันดีถ้าท่านเป็นประกาศที่ประเทศไทยเราเป็นไอ้นี่เป็นผลงานที่น่าจะโดดเด่นมากแต่ไม่ประสบความสำเร็จท่านบอกไม่ดีไปทำเอโมยูทำเอโมยูว่าเขาต้องการข้าวและไทยต้องการน้ำมันเราก็ทำพอกลับมาท่านชาติชายบอกการไปคราวนี้ประสบความสำเร็จแล้วเพราะเขาต้องการข้าวเราต้องการน้ำมันวันนี้ขอให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการเจรจาต่อไปไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นเกล็ดที่มันหน้ามันก็เป็นหลักแหล่มากมายอย่างไรก็ดีในวันนี้ในการที่จะพูดกันถึงการที่มีวิสัยทัศน์ของถนัดของมันในผมนึกถึงว่าท่านได้มองเห็นการสร้างอาเซียนขึ้นมาเมื่อปี67นี่ท่านมองเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสงครามตอนนั้นสงครามที่เวียดนามลุกลามใหญ่โตแล้วก็มีสายออกมาชัดเจนว่าคนอเมริกันเนี่ยยอมรับไม่ได้ในการที่ทหารอเมริกันมาตายในพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวียดนามผมคิดว่าท่านมองแค่นี้นะพยายามที่จะการสร้างอาสามาแล้วครั้งแรกก็คือฟิลิปปินส์มาเลเซียไทยนะในที่สุดก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่ามันการมีการขัดแย้งระหว่างมาเลเซียกับฟิลิปปินส์ต่อมาก็เป็นอาเซียนขึ้นมาอาเซียนเนี่ยมันคือไม่ใช่ง่ายๆมันมีการขัดแย้งระหว่างมาเลเซียกับอินโดนีเซียมาเลเซียกับฟิลิปปินส์ด้วยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยด้วยความสามารถของถนัดของมันท่านสามารถที่จะนำการขัดแย้งเนี่ยให้ยุติได้เป็นผลสำเร็จผมคิดว่ากลไกของอาเซียนเนี่ยมองแล้วเนี่ยมันสร้างความปลอดภัยให้ประเทศชาติด้วยเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าจะดูกันแล้วเนี่ยเมื่ออาเซียนเกิดขึ้น CGDK ก็อาจจะจำได้ถึงรัฐบาลกันเองสามฝ่ายเมื่อปี78เขาสอ78เนี่ยมันชัดเจนว่าถ้าบทบาทของอาเซียนไม่เกิดขึ้นเราลำบากแน่นอน CGDK นี่ก็เป็นเรื่องของสีนุสายสอนสาน
แล้วก็ฝ่ายสจ่าเป็นฝ่ายกลางแล้วก็มีแดงเรื่องนี้ทั้งหมดในการตั้ง CTDK เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆ CTDK เนี่ยทั้งความผสมเนี่ยตะวันตกทำไม่ได้ที่มีกระเม็นแดงขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายจีนเนี่ยเอากระเม็นแดงอย่างเดียวไม่เอาของสีลุกแล้วก็ของสอดสารด้วยแต่ด้วยความสามารถของท่านศิษย์ศิลาน้อมน้าวให้ทั้งตะวันตกและทั้งฝ่ายจีนยอมรับการสร้างซีจีดีเคขึ้นเป็นรัฐบาลผสมขึ้นบทบาทของซีจีดีเคเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ก่อนมาก็เป็นเรื่องต่อเรื่องของการที่ปี72การที่อเมริกันนิกซันด็อกทรินออกมานิกซันด็อกทรินเนี่ยสรุปแล้วสั้นๆนอกจากไม่ส่งทหารเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกต่อไปเรื่องเป็นดังนั้นแล้วเนี่ยการที่การตั้งอาเซียนขึ้นมาก็เป็นผลที่คุณธนาธรมองแล้วว่าเราจะต้องพึ่งพาอาศัยจะสามารถพึ่งพาอาศัยสหรัฐอเมริกาเพื่อความปลอดภัยของเราย่อมทำไม่ได้มันเป็นดังนั้นการที่ถ้าเรามองไปให้ลึกซึ้งดังนั้นก็คือว่าปี65หรือ08พอคทกำลังรับลูกรามใหญ่โตในประเทศไทยประสบกับการที่อเมริกันกำลังจะถอนทหารออกไปแล้วก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ในที่สุดการไปสถาปนาความสัมพันธ์กับจีนในปี76ศตวรรษที่976เนี่ยและต่อมาจีนจะต้องเลือกว่าการที่เป็นนามลูกหลานเขมรในปี78ซึ่งจีนสนับสนุนอยู่เนี่ยจีนจะต้องเลือกยังไงเพราะแน่นอนจีนรับเป็นนามไม่ได้และพวกเราก็คงจำได้ว่าปี79นั้นทางฝ่ายจีนได้ลุกขึ้นมาในเวียดนามที่จะลักษณ์เป็นลักษณ์ในเวียดนามเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงในที่สุดแล้วนะต้องเริ่มพิจารณาออกมาว่าจะสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ไทยต่อไปหรือไม่ประกาศได้ผมคิดว่าในที่สุดแล้วจีนก็เลิกสนับสนุนไทยและบทบาทของในขณะนั้นนะพรรคคอมมิวนิสต์ไทยเมื่อจีนเลิกไปแล้วเนี่ยเวียดนามสูงร้อยจัดทีเวียดนามเนี่ยจะขอเข้ามาดูแลสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ไทยพอคทพรรคคอมมิวนิสต์ไทยไม่ยอมรับโดยตรงกับเวลาที่แอมเนสตี้ลอของเราออกมา66/23ซึ่งอันนี้ฝ่ายที่เข้าป่ามาเล่าให้ผมฟังก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่จังหวะเวลาเขาก็ถอนออกมาและผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่โดมิโนเทียรีซึ่งหมายความว่าเมื่อเราเขมรไปแล้วเนี่ยเวียดนามไปแล้วเนี่ยไทยจะต้องเป็น next target แน่นอนขณะนั้นผมคิดว่าเราหลายคนในแผ่นดินไทยเนี่ยมีกลิ่นคัดจะยอมพร้อมจะไปมึงสหรัฐอเมริกาและประเทศเพราะรู้ว่าคงจะไม่รอดแน่แต่สิ่งที่มันนำไปสู่การเลิกสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ไทยเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นว่าเขาเองยุติลงโดมิโนไม่เกิดขึ้นแล้วต่อประเทศไทยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่คิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากผมอยากจะพูดถึงเรื่องนี้กับพูดนานละก็อยากจะเล่าถึงเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในกระทรวงการต่างประเทศที่ว่าสมัยผมเป็นประหลัดเป็นประหลัดเนี่ยผมคิดว่าเราอยู่ไปนานเพราะว่าพวกการข้าราชการกระทรวงต่างประเทศมันอยู่กันประเดี๋ยวเดียวเพราะนั้นแรกเข้าเนี่ยมันต้องตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าเราจะทำอะไรกันเพราะฉะนั้นไอ้เป้าหมายเนี่ยและอันที่สองก็คือทีมงานที่จะร่วมกัน
สร้างให้ตามเป้าหมายอย่างไรบางทุกครั้งที่ความผูกพันรู้สึกกับผมเนี่ยการที่มีทีมงานที่ดีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันร่วมมือกันแล้วก็ปรึกษากันหารือกันว่าเราจะเดินหน้าไปได้ยังไงผมคิดว่าเป็น3 4อย่างที่ท่านดร.ชูชีพเก็บต่อไปแล้วว่า1ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เรื่องการบริหารก่อนก็คือการที่จะทำอย่างไรที่จะเรื่องคนเนี่ยมีความสำคัญมากด้วยผลที่เองอันแรกเนี่ยผมก็ได้เจรจากับคอพอและในที่สุดด้วยความเห็นชอบของคอพอเราได้สอบเข้าคนกระทรวงการต่างประเทศซึ่งยากและผมต้องการให้มีความโปร่งใสทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยร่วมมือกันปรึกษากันและในที่สุดก็คอพอให้เราสอบได้แล้วจนปัจจุบันตอนแรกก็ให้เป็นพรามก่อนปัจจุบันมากี่ปีนะจนปัจจุบันก็ยังมีการสอบเข้าอยู่ครับ33ปีเราสอบเข้าเองเรื่องที่สองที่เราคุยปรึกษากันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พาสปอร์ตสมัยก่อนนี่คงจำได้ว่าพาสปอร์ตเนี่ยจะต้องไปที่มาสุการทางประเทศก่อนแล้วก็ไปกรมตำรวจเพื่อไปขอตรวจประวัติของผู้ขอสอบของผู้ขอพาสปอร์ตและในที่สุดก็กลับมากระทรวงการต่างประเทศอีกใช้เวลาถึง 3-4 สัปดาห์ไอ้สิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่มันไม่ไหวอ่ะในที่สุดก็เลยคุยกับตำรวจเขาว่าปัจจุบันเรามีคอมพิวเตอร์มีแบล็คลิสต์ส่งไปได้แล้วจำเป็นหรือที่จะเป็นที่จะต้องไปตำรวจอีกแล้วในที่สุดก็ทำได้ผลสำเร็จในการที่จะให้มาจากเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศเรื่องนี้ผมอยากจะให้เครดิตท่านรองประหลัดชาวสายเชื่อในสมัยนั้นซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมากที่ติดตามเรื่องนี้อย่างมากเรื่องที่สามที่ผมภูมิใจหน่อยคือเรื่องของการที่การชามของกระทรวงการต่างประเทศเมื่อก่อนที่มีปีเป็นสแตนดาร์ดไทส์ใครซื้อสารทูตต่างๆซื้อเองกันหมดผมคิดว่ามันจำเป็นที่น่าจะมีเป็น sanitization คือมีทุกแห่งก็ปรึกษาเรื่องที่พวกคณะพวกเราเองก็ตกลงกันว่าในที่สุดก็สร้างสรรค์จากเรสโทรตอนนั้นเองจานชามมันไปหมดทุกแห่งทุกแห่งหมดเราก็เป็นเรื่องที่เราได้ทำร่วมกันแล้วเรื่องนี้ผมอยากจะให้เครดิตกับคุณท่านประหลัดประชาคุณท่านเกษมซึ่งมีบทบาทสำคัญมากต่อมาก็เป็นการซื้อสถานทูตต่างๆนานาในเรื่องที่เราทำกันเพราะการเช่าเนี่ยมันแพงเหลือเกินเราก็ตกลงใจซื้อไปเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่มันดูแล้วฟังแล้วมันง่ายแต่การปฏิบัติมันยากการมีมนุษยสัมพันธ์การให้ความสำคัญกับคนทั้งสิบอย่างเนี่ยมันมีความจำเป็นอย่างมากเช่นกันอยากจะยกตัวอย่างหนึ่งความสำคัญให้กับคนเนี่ยผมเรียนจากตั้งแต่ที่ไปบุญชินและอยู่ปลายแถวและมีจุบองไลน์ซึ่งรับขนาดเราท่านจับมือจับมือแต่ละคนในวาระหนึ่งวินาทีเนี่ยวิธีการจับมือเนี่ยต้องมองหน้าเรามองตาเราสิ่งที่สิ่งที่ผมจดจำมาตลอดเป็นสิ่งที่เขาขนาดนั้นนะให้ความสำคัญกับเราเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดจะเจอสมัยเนี้ยตัวผู้ใหญ่จะไหว้รับไหว้หันหน้าไปดูที่นี่ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่น่าจะกระทำอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าประวัตินิดหน่อยคือเรื่องคนโลโก้สตาฟที่ญี่ปุ่น
ที่นายามาดะผมไปโพสต์อันแรกที่นั่นแล้วก็เขารับภาระกระทรวงท้องถิ่นเป็นโรคอิมิเกรชันไปทางด้านคัสตอมสายการบินต่างๆนานาไปหมดแล้วก็มีการเอาแคตตาล็อกให้คุณถนัดตลอดเวลาที่ท่านมาเยือนญี่ปุ่นคือทุกอย่างที่จะใช้ในยามนั้นผมต้องไปแล้วผมก็ไปเหมือนเบ้เหมือนผมบอกกับยามนั้นว่าผมยามนั้นไปไหนผมต้องไปด้วยและของขวัญที่ให้ตอนแต่ละคนผมจะต้องไปด้วยเพื่อให้เขาจำหน้าผมได้เพราะผมก็เป็นเบ้ผมก็ไปรับคุณหญิงคุณนายแล้วลงน้ำหนักคุณดูแลท่านคุณหญิงคุณนายทั้งหลายแล้วเหมือนกันวันดีวันดีคืนดีเนี่ยยามาดะบอกว่าเป็นเมสเซนเจอร์มา14ปีแล้วผมก็มองหน้าเขาบอกพรุ่งนี้ tomorrow you're going to be the assault officer ก็ขอให้ท่านทูตเขียนไปถึงกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นก็ปรากฏว่าแค่นั้นเองความจดจำของยามาดะต่อผมมีจนกระทั่งต้องตายเพราะเงินก็ไม่เสียงานก็ยังเดิมแต่การให้ recognition ให้ความสำคัญกับคนเนี่ยเป็นเรื่องที่มีปัจจัยสำคัญยิ่งในเรื่องอื่นที่คิดว่าอยากจะนำเรียนเนี่ยคือว่าแน่นอนสมัยเป็นรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่ปรึกษาปี3435ปรึกษาท่านในรัฐนันประยารชุนว่าเรามีเวลาน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องมุ่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านก่อนก็ตกลงตามนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องทะเบียนก่อนเรื่องทะเบียนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราผมออกจากราชการไปแล้วแล้วกลับมาเรื่อง CGDK เห็นว่าฝ่ายไทยแล้วโดยเฉพาะอาเซียนฝ่ายไทยบีบบังคับไปทางนั้นแล้วให้เห็นเขมรแดงยอมจำนนต่อคุณเสร็จไอ้เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นและในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ให้ความสำคัญที่ประธานสีลุงเพียรพอแต่เพิ่มโปรไปให้ความสำคัญกับคุณเสร็จอย่างเดียวผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มองแล้วก็เข้ามาถึงก็ทันทีทันใดผมเข้าทันทีหมดเลยแล้วก็ขอร้องแล้วก็ขณะเดียวกันก็ยกให้เป็นอิสุลแต่ก็ไม่ได้แต่ในที่สุดผมคิดว่าในเรื่องที่อาเซียนไปผิดบังคับไปญี่ปุ่นก็ดีบังคับก็เขียนเขินอะไรก็ดีเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะประเทศเขาเป็นประเทศของเขาเพราะฉะนั้นครับควรจะประชุมปรึกษาอะไรกันเองแล้วเป้าหมายของเราก็คือคนเขมรอพยพในประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ถึงล้าน800,000ถึงล้านคนถ้าไม่มีความสงบในเขมรพวกนี้จะต้องอยู่ในประเทศไทยต่อไปและสร้างปัญหาให้เราต่อไปเพราะในที่สุดก็ให้เขาประชุมเองตอนนั้นผมจำได้ว่าท่านรู้สึกพิมพ์โจมตีหนักมากว่าทำไมจึงยอมให้ฝ่ายอื่นมาใช้สถานที่ของเราประชุมแต่หารู้ไหมว่าการประชุมครั้งนั้นประสบความสำเร็จแล้วก็ต่อมาก็มีท่านกัปตันชูชีพูดถึง Paris Agreement Paris Agreement เนี่ยเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จเราได้บรรลุเป้าหมายทำเห็นแดงตัดไปได้ไอ้ทำเห็นที่อพยพมากลับไปพื้นที่ของเขาได้และสิ่งที่จะตามมาก็คือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสต้องการไปเยือนกัมพูชาเป็นประเทศแรกเป็นคนแรกที่เยือนกัมพูชาก็ปรากฏว่าซีนุบอกไม่ใช่คนที่ให้สันติภาพกับไทยมาโดยตลอดก็คือประเทศไทยเพราะฉะนั้นจะเชิญผมไปแล้วก็ไปเป็นครั้งแรกที่ไปนั่นแหละประสบการณ์
หมือนกันในขณะนั้นมีมิชชั่นไปหลายคนเดียวปรากฏว่าในบ้านที่เขาจัดรับรองเราเนี่ยมันไม่เอียงเลยทาสีเข้าไปเนี่ยแอร์อยู่ที่ห้องหนึ่งไฟอยู่ที่ห้องมีลำโพงนั่งอยู่ในห้องมีแต่แอร์ผมกับภรรยาไปห้องเนี่ยมีแต่ไฟเดินคืนวันนั้นก็เลยนอนไฟเปิดไฟทั้งคืนส่วนวิรพงศ์เดินมืดตลอดเวลาทั้งคืนมีแต่แอร์อย่างเดียวไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าจะมาเล่าสู่ฟังบ้างเรื่องต่างๆนานาเรื่องลาวดีที่เราไปเนี่ยมันก็มีเกล็ดเล็กๆน้อยๆไปครั้งแรกเนี่ยท่านวิทยาไปกับผมด้วยแล้วเราก็ไปเจอท่านไกรสอนโพธิญาณท่านประธานประเทศตอนนั้นเห็นชัดเจนว่าไม่พอใจประเทศไทยอย่างมากแต่เราก็เตรียมไว้แล้วว่าเราจะคุยกับท่านภูมิศิษย์ที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศกลไกต่างๆที่ท่านพูดถึงการจัดตั้งจอยคอมมิตี้จอยบอร์ดคอมมิตี้ดีมาร์เคชันต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอย่างไรแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็ใช้เวลานานมากที่จะทำคอมมูนิเคชั่นขึ้นตลาดการร่วมกันต่อมาทางฝ่ายภูมิศรีประเสริฐก็มาเยือนประเทศไทยไปที่จะอำประชิดจะอำครั้งแรกก็ใช้เวลานานมากพอสมควรการเจรจาต่อรองลำบากมากผมจำได้ว่าต่อไปครั้งต่อไปเนี่ยผมจะต้องเดินทางไปลาวเป็นการตอบแทนการเยือนของท่านภูมิศรีประเสริฐแต่ผมไม่ได้ไปเพราะผมรู้เป็นการไปไหนว่าท่านภูมิศรีประเสริฐชอบทะเลอย่างมากก็มอบหมายให้สาวกที่ปฏิบัติการเมืองไปที่ลาวมีวิชาเดียร์ให้ไปถามท่านภูมิศรีประเสริฐว่าท่านชอบจะไปที่ไหนจะไปสมุยก็ได้ภูเก็ตก็ได้จะไปที่อื่นใดก็ได้เพราะในที่สุดท่านบอกอยากไปสมุยการไปสมุยคราวนั้นเนี่ยท่านเปิดวิทยาก็ได้ทองรุ่นนายกคนปัจจุบันสมัยนั้นกำลังดึงช่วยสามารถที่จะตกลงกันได้ภายใน2 ชั่วโมงตีห้าท่านบุญศิลป์เสด็จลงทะเลแล้วชอบน้ำทะเลมากแล้วหลังจากนั้นความสัมพันธ์กับท่าลาวเนี่ยเป็นเรื่องที่เราโชคดีมหาศาลที่ดร.ชวนชีพพูดแล้วว่าพระบาทสมเด็จชื่อหัวท่านให้ความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมากเชิญท่านไกรสอนพระวิหารมาเป็นราชอาณาจักรของพระบาทสมเด็จชื่อหัวมาอยู่การเข้ารักษาตัวที่นี่เป็นเวลานานและในที่สุดก็กราบขอทูลขอโครงการพระสมฤทธิ์ไปจัดตั้งที่เราในพุทธศักราช2522-23เสมือนหนึ่งที่คนของใครที่อื่นที่พระบาทสมเด็จที่หัวที่เขาไว้ปรากฏว่าหลังจากนั้นความสัมพันธ์ไทยกับเราเนี่ยเป็นไปด้วยดีมากๆแล้วต่อมาเนี่ยหลายครั้งที่ในสมัยที่ผมถวายงานอยู่ในวังก็ดีเรื่องอะไรก็ดีทองลุ่มเนี่ยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศท่านมาพูดอยู่ตลอดเวลาว่าสถานการณ์ในประเทศไทยเป็นยังไงขอให้เข้าใจนะว่าเราเป็นหวัดเนี่ยนะเขาเป็นลูโมเนียความใกล้ชิดสนิทสุดคือการค้าขายมากมายเราเป็นหวัดเขาเป็นยูโมเนียไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจว่าเขาเองรู้สึกยังไงและปัจจุบันนี้เขาก็เป็นนายกมาแล้วเราต้องการจะมาเยือนประเทศไทยเป็นประเทศแรกแต่ก็ทางเวียดนามไม่ยอมก็เลยจำเป็นจะต้องมาไปเวียดนามก่อนแล้วไปจีนแล้วมาเราเป็นประเทศที่สามซึ่งก็เข้าใจเราไม่เป็นไรเมื่อไม่นานมานี้ผมก็ได้นำคณะการค้าไปเยือนลาว164 คนไปเยือนลาวก็ประสบ
ความสำเร็จแต่สิ่งที่ตามมาไทยแลนด์ไม่มีการต่อเนื่องไม่มีการโฟล์คอัพและติดตามมาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ปัจจุบันคุณสุวิทย์ศิวสุขุลท่านจะต้องดูแลต่อไปในฐานะที่เป็นนายกสมาคมไทยเราผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อยากจะมาลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ต่อมาเรื่อยๆที่การที่พม่ามองเอคิมยุนทุกครั้งที่มาประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมองเอที่ผมเป็นคนจบท่านก็บอกอยากจะให้ลืมอดีตเรามาร่วมมือสร้างอนาคตร่วมกันเพื่อความเจริญก้าวหน้าของทั้งสองประเทศปรากฏว่าหมอเอบอก at this moment onward จะทำตามอย่างนั้นผมก็รีบขอกราบบูชาขอบูชาวิญญาณที่จะเอาคำที่ทำปราศัยที่ท่านทรงรับสั่งด้วยกับในหมอเอเนี่ยไปกระทรวงการต่างประเทศซึ่งก็ส่งมาแต่ปรากฏว่าในสองสามอาทิตย์ต่อมาลืมส่งไปให้ทหารกินกันไปในลาว200 นัด 300 นัดมันก็เป็นเรื่องที่ไอ้นี่ก็เป็นความผิดพลาดของผมแต่ก็รู้สึกว่ามันไอ้นี่มันไม่มีคอร์ดิเนชันมันเพียงพอระหว่างหน่วยงานต่างๆไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สิ่งที่ผมให้ความสำคัญอย่างมากก็คือว่าการที่เป็นรัฐมนตรีไม่ใช่พูดถึงแล้วเรื่องวิธีการทำงานของผมไม่ชอบบันทึกผมคิดว่าเอาผมไปคิดมากกว่าผมมีมอร์นิ่งแพร์มีท่านประหลัดวิทยาเป็นตัวจัดการสุดจัดคนสุดจัดคนสำคัญตั้งอยู่ที่นั่นท่านวิเชียรวัฒนคุณก็อยู่ด้วยผมแล้วก็อธิบดีคนใดที่มีปัญหาอะไรให้เชิญมาพบเลยมาพบกันคุยกันตัดสินใจตรงนั้นเลยว่าจะเอาอย่างไรไม่ต้องมาบันทึกสุดแล้วนี่บันทึกการเป็นมอร์นิ่งแพร์ทุกเช้าเนี่ยผมจะไปถึงนายกวันนั้นตามโมงใช่ไหมสิบโมงถึงนายกวันนั้นนายกวันนั้นจะแทงลงมาในเรื่องงานเรื่องการลงมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความประสานงานระหว่างเรากับอายุคนนั้นมีอย่างใกล้ชิดเรื่องการความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องมีทหารเข้ามามีส่วนร่วมด้วยทุกเช้าไม่ใช่ทุกเช้าบ่อยครั้งที่เราเชิญคุณจินตาพลเอกสุจินดาคาประยุนมารับทานกาแฟที่กระทรวงการต่างประเทศเรามาคุยกันพอพระพลเอกสุจินดาคาประยุนมากระบวนทั้งมหาไทยทั้งเสนาธิการทั้งมาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้อนว่าเราจะดำเนินนโยบายอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยท่านเห็นเป็นยังไงส่วนใหญ่เห็นด้วยแล้วก็คล้อยตามขึ้นไปเพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องที่การประสานงานระหว่างเราทหารและฝ่ายความมั่นคงมีความจำเป็นอย่างมากเขาเนื่องจากมีคำกระบวนเขากลางคุณพิยัตจักรพาดในสภาความมั่นคงประสงค์สื่อสิริและพลเอกชวลิตยงใจยุทธก็มีส่วนร่วมที่สร้างความเอกภาพเกิดขึ้นในการนโยบายของไทยอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในการที่จะดำเนินนโยบายกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราจำเป็นจะต้องนำให้หน่วยการถึงหน่วยราชการต่างๆมีส่วนร่วมด้วยอีกประการนึงผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อยากจะเรียนให้ท่านทั้งหลายที่เราทราบตอนที่สงครามที่มีเราประสบปัญหากับเวียดนามกับการลุกรานกับเมียนในกัมพูชามันเป็นเหมือนกับเป็นวันอิชูมินิสทรีผมคิดตลอดเวลาว่าสมัยไหนก็แล้วแต่ว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยทุนจะต้องมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องการ
ลงทุนช่วยการลงทุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและแม้แต่ความช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะต้องใช้กลไกของอาเซียนเป็น GSP อะไรนะที่เราประสบอยู่ในสมัยที่ประสบมันเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องเลือกวิธีการที่จะนำไปสู่นั้นสำหรับในอนาคตผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เศรษฐกิจของเราเนี่ยดูแล้วในภายภาคหน้ามันมีปัจจัยสำคัญอันนี้ EEC เนี่ย Eastern Economic Corridor เนี่ยผมคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญขณะนี้ทูตเนี่ยทั้งหลายมันยังไม่ค่อยรู้เรื่องนี้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางต้องการที่จะได้รับข้อมูลต้องการที่จะได้รับว่าสิ่งใดในสถานที่ต่างๆเนี่ยที่ช่วยเสริมให้เป็นเป้าหมายของจังหวัดได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ยากจริงในขณะนี้เพราะตราบใดที่กลไกของเราในปัจจุบันในประเทศมันดูแล้วมันยากราชการซ้ำซ้อนงานกันวุ่นวายไปหมดแล้วก็กฎหมู่กฎหมาย BOI ซึ่งสมัยท่านพลเอกเปรมท่านตั้งอีสเทิร์นซีโร่สนองมีกรมมีศูนย์กลางที่สภาพัฒนาการแห่งชาติสามารถที่จะผลักดันสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มาแบบนี้ไม่รู้ใครเป็นใครมาอย่างไรมีเอกสารเกี่ยวกับ EC ก็แค่นั้นแต่ไม่มีการที่จะพบปะพูดคุยกับพวกที่เกี่ยวข้องและบทบาทกระทรวงการต่างประเทศผมคิดว่าเราสามารถทำได้หลายอย่างยกตัวอย่างเมื่อไม่นานมานี้ทูตที่ปารีสเสียสัตว์พงศ์เกล้าที่โทรศัพท์มาตัวเอกทางแอร์บัสเนี่ยเขาสนใจที่จะมาร่วมลงทุนในอุตภาวสร้างซ่อมเครื่องบินได้จะต้องทำยังไงผมบอกเขาบอกบินมาเลยบินมาแล้วพูดโดยตรงเลยกับกระทรวงอะไรที่เกี่ยวข้องมันก็หากระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ได้ไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยากลำบากมากและบทบาทของกระทรวงที่ไม่ค่อยมีใครให้ความสำคัญอย่างที่เราคิดว่าเราสามารถทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติได้ไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มองแล้วตามภูมิศาสตร์เราแล้วเนี่ยเราอยู่ในศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านโลจิสติกส์ทางด้านอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าเป็นไปตามที่รัฐบาลประกาศและมีผลเป็นนั้นเป็นอย่างนั้นได้ก็จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองในประเทศชาติมหาศาลแต่ขณะนี้ยังมองไม่เห็นเท่าไหร่นะ570คนญี่ปุ่นจากเมจิที่เรารู้กันแล้วเดินทางมาเยือนประเทศไทยต้องการมาดูในเรื่องนี้โดยเฉพาะต้องไปรู้ว่าจะประสบความสำเร็จแค่ไหนอย่างไรผมเป็นห่วงมากเป็นห่วงที่ว่าพูดแล้วไม่ทำการราชาของเราจะไปมีปัญหาอย่างวุ่นวายมากมายสิ่งเหล่านี้ที่ผมคิดว่าอาจจะตรงจบง่ายหน่อยว่าขอขอบคุณอย่างสูงท่านเอาไรจะมาสายที่ผมถือว่าเป็นเกียรติมากแต่ถ้าองค์ผมอาการยากลำบากที่มีที่ประชาชนสวรรค์เราเห็นว่าการได้ปัญญาวิทยาศาสตร์เนี่ยที่ได้รับชามาเนี่ยมันเป็นงานยากจริงถ้าผมขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เยอะมากที่การนี้และขอที่จะแก้ไขThank you.
ับของต่อมานะคะทางเราก็มีที่ของที่ระลึกให้กับท่านท่านอาสาสารสินนะคะขอบคุณท่านมากค่ะและท่านต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรกิตติมศักดิ์ของเราค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วิวัฒน์มุ่งการดีอดีตอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.วิวัฒน์มุ่งการดีอดีตอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะจะพูดนับกรุงโตเกียวไปให้ญี่ปุ่นค่ะและท่านสุดท้ายค่ะดร.อภิชาติชิงวันโนอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศค่ะเชิญทุกท่านขึ้นมาถ่ายรูปข้างหน้านะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะคะประสบการณ์จากอดีตและทิศทางในอนาคตค่ะถือเป็นเรื่องราวดีๆที่ได้แบ่งปันกันวันนี้นะคะและในวันนี้ค่ะเราก็มีเสวนาสุดพิเศษที่จะมอบให้ทุกท่านในวันนี้ไม่รอช้านะคะดิฉันขอมอบเวทีให้กับผู้ดำเนินรายการต่อไปค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนิดาอรุณพิพัฒน์อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะในสถานการณ์ที่ผันผวนในสถานการณ์ที่
คาดเดาลำบากเหลือเกินหรือว่ายากที่จะคาดเดาเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าบทบาทของนักการทูตยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นค่ะคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญของทั้งสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของนักการทูตนะคะจึงได้จัดงานเสวนานี้ขึ้นค่ะไม่เพียงแต่ว่าเราจะต้องการที่จะเชิดชูคุณูปการของพนักท่านอาสาสารสินนะคะแต่เราต้องการที่จะถอดบทเรียนประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตนะคะพร้อมทั้งให้กับผู้ที่มีประสบการณ์มาชี้แนะแนวทางของประเทศไทยที่จะดำเนินต่อไปในอนาคตค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจาก3ท่านที่ว่าต้องขอยืมคำจากท่านอาจารย์จุลชีพชินวันโนนะคะทั้ง3ท่านไม่เป็นเพียงแค่ผู้เชี่ยวชาญนะคะสำหรับในแวดวงการต่างประเทศเราเนี่ยทั้ง3ท่านเป็นผู้ปราดเปรื่องแล้วก็มีความรอบรู้ในเรื่องของการต่างประเทศเป็นอย่างมากนะคะทั้ง3ท่านในวันนี้ดิฉันจะเริ่มจากการแนะนำขั้นแรกนะคะท่านสุวิทย์สิมาสกุลค่ะท่านเป็นอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียวนะคะนอกจากนั้นท่านยังดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีในหลายกรมภายใต้กระทรวงการต่างประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นกรมเอเชียใต้ตัวหลอกกลางและแอฟริกาอธิบดีกรมสารนิเทศอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและยังเป็นเอกอัครราชทูตในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศลาวและแคนาดาค่ะปัจจุบันท่านมีบทบาทอย่างมากอย่างดีแล้วก็ยังมีคุณูปการยิ่งยวดนะคะในเรื่องของการสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและลาวค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านสุวิทย์สิมาสกุลวันโนค่ะท่านเป็นอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศนอกจากนั้นท่านยังดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสำคัญในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเบลเยียมหรือว่าสวีเดนรวมทั้งท่านยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอดีตอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกค่ะที่สำคัญท่านอภิชาติมีความคุ้นเคยกับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอย่างดีจนเราเรียกได้ว่าท่านเป็นหนึ่งในครอบครัวของสาขาการต่างประเทศของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนื่องจากท่านเป็นน้องชายสุธิรักษ์ของตำนานและเป็นกูรูด้านการต่างประเทศของเรานะคะท่านเป็นน้องชายของศาสตราจารย์ดร.จุลชีพชินวันโนค่ะขอเสียงปรบมือเลยค่ะท่านสุดท้ายนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิวัฒน์มุ่งการดีค่ะท่านเป็นรองศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านยังเคยเป็นอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลชวนหลีกภัยพร้อมทั้งเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภานะคะท่านไม่ได้แอคทีฟเฉพาะในเรื่องของแวดวงวิชาการเท่านั้นนะคะในปัจจุบันท่านยังแอคทีฟในแง่ของท่านเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีรัฐบาลแล้วก็ท่านการเมืองในหลายยุคหลายสมัยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.วิวัฒน์ค่ะบทถามอย่างนี้ค่ะท่านอภิชาติคะถ้าเราจะถอดบทเรียนจากอดีตมองปัจจุบันท่านเห็นยังไงว่าบทบาทของไทยโดยเฉพาะนักการทูตไทยในการที่จะก้าวย่างในสถานการณ์ที่ผันผวนไปในอนาคตควรจะเป็นอย่างไรท่านขอบคุณครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิดาคุณวิพัฒน์นะครับขอบคุณมากคำแนะนำนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่ได้เชิญผมมาร่วมงานเสวนาในวันนี้ในหัวข้ออาสาสารสินกับการทูตไทยในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้เชิญมาในครั้งนี้แล้วก็เมื่อมาได้เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ของกระทรวงการต่างประเทศนะครับอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศหลายท่านอยู่ในกลุ่มผู้ร่วมการเสวนาในวันนี้ก็ยิ่งดีใจนะฮะและก็หวังว่าท่านพิธีกรเนี่ยจะได้เปิดโอกาสนะครับให้กับท่านอดีตปลัดกระทรวงไม่ว่าจะเป็นท่านวิทยาเวชชีวะก็ดีท่านเสบุญนาคก็ดีหรือท่านเทียนคุณพิยงหรือว่าท่านทูตอื่นๆอีกหลายท่านนะฮะที่มีอาวุโสแล้วก็นั่งอยู่ในหมู่ผู้ร่วมฟังการสนทนานี้ได้มีโอกาสแบ่งปันนะครับเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ในระหว่างที่ท่านทำงานร่วมกับท่านอาสาสารสินนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟังนะครับนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมฟังเสวนาในวันนี้
สำหรับผมเองแล้วเนี่ยขอเริ่มต้นด้วยการย้อนรำลึกไปถึงประสบการณ์นะครับที่ได้มีโอกาสพบกับท่านอาสาสารสินเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับนั่นคงจะเป็นในราวปี2522นะฮะตอนนั้นผมก็เป็นนักเรียนนะครับเป็นนักศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษตอนนั้นก็สอบชิงทุนของรัฐบาลนะครับในความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็ไปเล่าเรียนที่อังกฤษอันนี้ก็ขณะนั้นเนี่ยตอนชิงทุนได้ก็ปี2517นะท่านแทนวรเวทเมธีเป็นประธานกระทรวงนะครับผมไปเรียนที่อังกฤษอยู่ได้สักพักหนึ่งท่านแทนวรเวทเมธีท่านตามไปเป็นเอกราชทูตท่านกรุงลอนดอนก็นับว่าเป็นโชคดีของพวกเรานะครับในเราตอนนั้นเรียนทุนที่นั่นท่านมีแผนนะฮะสมชื่อนะฮะหรือว่าจะว่าไปแล้วก็คือมีกุศโลบายที่อยากจะให้นักเรียนทุนเนี่ยได้มีโอกาสฝึกงานนะฮะได้มีโอกาสศึกษาดูงานการด้านการต่างประเทศการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนนะฮะหลังจากที่เราเรียนจนครบจบได้ปริญญาตรีแล้วเนี่ยท่านก็กำหนดนะฮะเป็นความริเริ่มของท่านให้พวกเราเนี่ยได้ไปเรียนรู้งานกับท่านทูตอาสาสารสินที่กรุงบรัสเซลส์ตอนนั้นท่านเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรปกรุงบรัสเซลส์ผมคิดว่าอุสโลบายของท่านเนี่ยคือต้องการให้นักเรียนทุนประสบการณ์ต่างประเทศเนี่ยได้มีการเรียนรู้งานโดยเฉพาะงานทั้งในระดับวิภาคีและกึ่งผู้ภาคีในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประชาคมยุโรปซึ่งมีความสำคัญต่อประเทศไทยแต่ว่าแผนอันลึกซึ้งท่านคงคิดหลายชั้นแล้วนะครับผมคิดว่าเป้าหมายอีกประการหนึ่งที่ท่านเลือกให้พวกเราไปฝึกงานกับท่านอาสาสารสินก็คือคงอยากให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสสัมผัสกับนักการทูตหนุ่มเอกราชทูตหนุ่มนะท่านไหนนะท่านอายุสัก43เองนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัตินะครับครบนะครบถ้วนทุกด้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์นะฮะเรื่องของประสบการณ์เรื่องของความรู้ความสามารถต่างๆแล้วก็บุคลิกภาพนะฮะอันนี้ผมท่านก็เลยส่งผมนักเรียนทุนรุ่นแรก3คนนะครับซึ่งต่อมาภายหลังก็ได้เป็นเอกราชทูตนะครับตามลำดับก็มีผมเองมีท่านทูตพิสารมาโนวพัฒน์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นเอกราชทูตณกรุงวอชิงตันดีซีแล้วก็มีท่านทูตจริยวัฒน์สันตะหลุดก็นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับคุณทูตที่แท็กเนี่ยก็ไปด้วยกันนะครับตอนนั้นก็ประมาณเดือนมิถุนายน2522เราจำได้ดีนะครับเราก็เดินทางไปจากประเทศอังกฤษไปถึงที่กรุงบรัสเซลส์นี่ก็มีคนมารับพวกเราท่านเรียนอยู่ที่ลงมาจากรถเมล์รถประจำทางรถบัสนะฮะเดินทางโดยรถไฟแล้วก็ลงเรือข้ามช่องแคบนะฮะแล้วก็เดินทางโดยรถบัสคนที่มารับเราเนี่ยก็เป็นราชการหนุ่มของสถานทูตนะฮะแต่ว่าสถานนั้นลงตำแหน่งเลขาธิการทูตแล้วก็ราชการวันนั้นก็ให้มาข้ามผมเนี่ยแหละครับชื่อท่านสุวิทย์สิมาสกุลแล้วจำได้ดีตอนนั้นท่านขับรถส่วนตัวท่านนะเป็นรถเฟียสสีชมพูเลยนะฮะมารับเราก็วันแรกที่ไปถึงนะครับเราก็ได้พบกับท่านพูดเลยนะฮะท่านพูดอาสาสารสินท่านกรุณาให้เวลาเราท่านก็จะเล่าให้ฟังนะฮะเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลไทยนะฮะผลประโยชน์ของไทยที่มีต่อประชาคมยุโรปในขณะนั้นก็มีอะไรบ้างแล้วก็เล่าให้ฟังคร่าวๆนะฮะเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำสำหรับประชาคณะผู้แทนไทยประชาคมยุโรปอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับพวกเราที่ได้ไปฝึกอบรมแล้วก็ไปเรียนรู้งานที่นั่นหลังจากนั้นเนี่ยท่านสุวิทย์ก็ได้พาพวกเราไปพบกับเจ้าหน้าที่ของประชาคมยุโรปนะครับที่บริเวณบาเลมอนที่บรัสเซลส์แล้วก็ได้ฟังการบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่ของประชาคมยุโรปก็ดีจากคณะผู้แทนไทยที่กรุงบรัสเซลส์ก็ดีรวมทั้งได้ไปที่รัฐสภายุโรปด้วยที่ลักเซมเบิร์กด้วยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากเลยนะก็คือว่าท่านพูดอาสาสารสินในขณะนั้นท่านได้กรุณาเชิญพวกเราเนี่ยนักเรียนเนี่ยไปรับทานอาหารข้างที่ทำเนียบแล้วก็ได้พบกับท่าน
ทูตอานันต์ปัญญชุนซึ่งเดินทางมาจากกรุงบอนนะฮะในทางนั้นเอ่ยมาเยี่ยมท่านอาสาก็เลยได้โอกาสได้รับฟังความคิดเห็นจากท่านอานันต์ปัญญชุนแล้วก็ท่านอาสาเราได้เรียนรู้ทัศนะของท่านทั้งสองซึ่งถือว่าเป็นข้าราชการท่านแนวหน้าของสมณธรรมในระดับนั้นนะฮะสิ่งที่ผมจำได้แม่นยำมากนะฮะจากการไปครั้งนั้นเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของ GSP เรื่องของ Trade Promotion Industrial Promotion Development Promotion นะที่เราต้องเรียนรู้จากทางฝ่ายเป็นทางของยุโรปครับเราก็ยังได้เรียนรู้จากท่านอานันต์และท่านอาสาที่ผมจำแม่นก็คือ2เรื่องด้วยกันนะฮะเรื่องแรกเนี่ยท่านสอนว่าถ้าเมื่อกลับมาเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศแล้วเนี่ยเป็นข้าราชการชั้นเด็กเองแล้วต้องรู้จักคลุกเราต้องมองคลุกอะไรนั่นหมายว่าคลุกคลีนะฮะกับเพื่อนข้าราชการนะแล้วก็เจ้าหน้าที่การพูดจากประเทศอาเซียนด้วยกันท่านให้ความสำคัญมากนะฮะในการที่พวกเราต้องไปทำความรู้จักสนิทสนมคุ้นเคยเมื่อกลับมาปฏิบัติการและเป็นเจ้าหน้าที่ในระดับแรงเท่าและข้าราชการชั้นผู้น้อยแล้วและข้อหนึ่งที่ท่านสอนที่จำได้ดีก็คือเป็นการพูดแล้วเนี่ยต้องรู้จักอ่านระหว่างบรรทัดคือ read between the lines คือต้องสามารถที่จะพิเคราะห์นะฮะเจตนาที่แท้จริงนะฮะของคำกล่าวก็ดีหรือว่าการข้อเขียนก็ดีของนักการพูดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจดจำมาตลอดแต่ว่าสิ่งที่มีความประทับใจนะฮะอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่ท่านแผนต้องการให้เราเกิดความประทับใจก็คือความประทับใจในระหว่างที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเกี่ยวกับบุคลิกภาพนะฮะการครองตนการปฏิบัติตนในระหว่างที่จะในโอกาสที่เราจะมาเป็นนักการพูดในอนาคตแล้วให้เราเกิดแรงบันดาลใจนะฮะที่เป็นจากการที่ได้สัมผัสการกับผู้ใหญ่เช่นท่านพูดอาสาสมัครให้เรามีความมานะมีความตั้งใจแล้วก็ให้ได้ยึดนะฮะท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างสำหรับเราในการที่จะรับราชการต่อไปในกระทรวงการต่างประเทศอันนี้ผมคิดว่าเป็นโชคดีอย่างยิ่งของผมนะครับในโอกาสที่ได้ไปฝึกงานในครั้งนั้นที่ผมจำได้ไม่ลืมจนกระทั่งในที่สุดก็กลับมาทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศท่านอาสาสมัครผมคิดว่าท่านได้พูดมาแล้วท่านอาจารย์ชวนชิดก็พูดถึงนะครับบทบาทตอนนี้ท่านเป็นทูตอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์เพราะว่าเรื่องสำคัญนะครับในขณะนั้นเนี่ยก็คือเรื่อง GSP ก็ดีเรื่องควอต้าสิ่งทอก็ดีสิ่งทอนะครับแล้วก็ควอต้ามันสำคัญแล้วควอต้ามันสำคัญนี่มีความสำคัญมากเพราะว่ามันสำคัญนั้นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับชาวไร่มันสำคัญในภาคอีสานของเราซึ่งขณะนั้นเนี่ยช่วงนั้นเป็นปี22นะฮะก็แน่นอนก่อนที่จะเอาชนะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจากผลของ66ทับ2ของ3ของท่านพลเอกเปรมนะครับช่วงนั้นเนี่ยเราต้องสามารถที่จะให้ EU ให้ EC นะครับประชาคมยุโรปเข้าใจถึงความสำคัญของความสำคัญทางการเมืองและความมั่นคงนะของพืชเศรษฐกิจตัวนี้แล้วก็ท่านอาสาสมัครสิ่งนี้ท่านสามารถจะอธิบายนะครับให้ฝ่าย EC เข้าใจแล้วก็ได้มีบทบาทในการนำตัวกรรมาธิการด้านการเกษตรนะฮะซึ่งเทียบเท่ากับรัฐมนตรีนะฮะของประชาคมยุโรปเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยแล้วก็ได้มาพบกับผู้นำของไทยแล้วก็ได้มาเห็นสภาพที่แท้จริงแล้วความสำคัญของผู้เสียชีวิตตัวนี้นอกจากนั้นแล้วท่านยังได้เพิ่มอำนาจต่อรองกับไทยด้วยการประสานนะครับกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ก็ดีกับภาคเอกชนกับการบินไทยนะครับการบินไทยเราก็มีอำนาจต่อรองนะครับเพราะว่าเป็นลูกค้าสำคัญของ Airbus ตอนนั้นนะครับของฝรั่งเศสซึ่งผมคิดว่าการที่ท่านเป็นตั้งประสานงานแล้วก็สามารถที่จะรวบรวมเอาผลประโยชน์ต่างๆมาใช้เป็นอำนาจต่อรองกับประชาคมยุโรปตอนนั้นก็รู้สึกจะเป็นฝรั่งเศสที่เป็นผู้ค้านสำคัญในเรื่องนี้นะเพราะว่าเขาก็ต้องการที่จะไม่นำเข้าและมาสับหลังจากไทยแต่ประเทศอื่นๆเนี่ยก็ยังเป็นฝ่ายไทยอยู่เราก็ต้องส
ามารถที่จะมีการประสานนะครับโดยเฉพาะท่านอาสาเนี่ยท่านประสานกับเอกอัครทูตในยุโรปแล้วรวมทั้งที่ปรึกษาพาณิชย์ด้วยนะครับนั้นเราสามารถที่จะสร้างอำนาจต่อรองในเรื่องนี้ได้สำหรับช่วงที่ท่านดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ได้พูดกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าประเด็นสำคัญตอนนั้นในช่วงระหว่างปี2525ถึง2529เนี่ยจริงซึ่งมีพลอากาศเอกสิทธิ์สุเวศิลาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็คือปัญหากัมพูชานะฮะซึ่งไทยต้องดำเนินการทางการพูดกับอาเซียนนะครับในการต่อต้านการรุกรานของเวียดนามแล้วก็ยึดครองการยึดครองเข้ามายึดครองกัมพูชาเราจะต้องต่อสู้ในการใช้วิธีทางการพูดเราต้องให้นานาประเทศเนี่ยไม่รับรองรัฐบาลที่เวียดนามตั้งที่กรุงฮานอยเป็นเราต้องรักษาที่นั่งนะฮะของฝ่ายต่อต้านนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่ในสุดแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นรัฐบาลเป็น CGDK นะ Coalition Government of Democratic Cambodia นะฮะเพื่อที่จะรักษาสีนักสาที่นั่งในสภาประชาชาติมาให้ได้นี่ก็เป็นผลสำเร็จนะครับในเรื่องการเดินความมั่นคงที่ไทยสามารถดำเนินการร่วมประเทศอาเซียนในการโน้มน้าวให้นานาประเทศสนับสนุนเราปีแล้วปีเล่านะครับโบสนับสนุนให้กับรัฐบาลมีแทนที่จะไปสนับสนุนแรงงานรัฐบาลที่กลุ่มคนหนึ่งเป็นผมก็ได้มีโอกาสกลับมาทำงานที่กระทรวงในตอนนั้นปี28นะครับเรียนจนจบปริญญาเอกแล้วกลับมาที่กระทรวงการต่างประเทศตอนนั้นท่านก็เป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้3ปีแล้วนะก็ได้มีโอกาสติดตามท่านอาสาสารสินไปเยือนจีนนะฮะร่วมกับตอนนั้นท่านปลัดเอกบุญนาคก็อยู่ในคณะด้วยท่านสุวิสมาสกุลก็อยู่ในคณะด้วยก็ไปพบกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนในขณะนั้นแล้วก็ผมได้รับความประทับใจจากทริปนั้นมากว่าทางฝ่ายจีนเนี่ยให้ความสำคัญกับประเทศไทยแล้วก็ให้ความเคารพนับถือนะโดยเฉพาะรัฐมนตรีชิงนะครับรัฐมนตรีการช่วยต่างประเทศจีนติดตามคณะโดยตลอดนะครับแล้วก็ให้ความเคารพนับถือท่านหัวหน้าคณะของไทยคือท่านอาสาสารสินเป็นอย่างยิ่งอันนี้มีความสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องประจวบเหมาะทางประวัติศาสตร์นะฮะคือท่านอาสาสารสินเนี่ยกลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกครั้งนึงเพื่อปิดจ๊อบนะฮะในการแก้ไขปัญหากัมพูชานะฮะที่ในช่วงปี34 35ในรัฐบาลของท่านอานันต์ปัญญาชุนที่ให้เขมรตอนนี้กลายเป็น4ฝ่ายแล้วนะครับเพราะว่าให้ทางฝ่ายคุณเซนเนี่ยเข้ามาร่วมคุยกันเองนะฮะที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ที่พัทยาจนกระทั่งเขาบรรลุความตกลงที่จะตั้งอะไรนะSupreme National Council SNC ในตอนนั้นแล้วก็บรรลุขั้นตอนนะฮะรูปแบบที่จะตั้งรัฐบาลแห่งภาคกัมพูชาซึ่งอันนี้เป็นกุญแจสำคัญนะครับที่ไขเปิดประตูการทำความตกลงสันติภาพที่กรุงปารีสนะครับในปลายปี2534อันนี้ต้องถือว่าท่านมีบทบาทสำคัญยิ่งนะครับในส่วนนี้ที่ทำให้สันติภาพเกิดขึ้นในกัมพูชาแล้วก็ท่านก็ตั้งเป้าหมายไปแล้วในการมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศที่ต้องการเห็นสันติภาพในกัมพูชาและให้ผู้อพยพเวียดนามผู้อพยพกัมพูชาเนี่ยนะครับสามารถเดินทางกลับประเทศเราจะได้ไม่เป็นภาระของไทยต่อไปผมขออนุญาตสรุปนะครับประเด็นสำคัญนะครับยกเรื่องเป็นเรื่องสำคัญสัก3เรื่องด้วยกันนะที่ผมคิดว่าท่านได้สร้างคุณูปการอย่างมหาศาลให้กับวงการพูดวงการต่างประเทศของไทยเรื่องแรกก็คือเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์และความมิตรไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านอาสามีความเชื่อเต็มเปี่ยมแล้วก็มีความตื่นรู้แล้วก็มีนโยบายยึดมั่นในนโยบายนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมีสันติสุขในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อความการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าของส่วนที่สองก็คือเรื่องที่สองก็คือการนำเอา
มิติเศรษฐกิจเนี่ยเข้ามาถือในการพูดการต่างประเทศไทยเพราะในช่วงตอนที่ท่านเป็นปลัดกระทรวงก็ดีในช่วงก่อนหน้านั้นก็ดีเนี่ยเนื่องจากเราเนี่ยอยู่ในช่วงไอ้หน้าสิบหน้ากว่าเนี่ยเรื่องการเมืองความมั่นคงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะฮะเป็นเรื่องที่เราทุ่มเทเวลาและสรรพกำลังลงไปโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องการแก้ไขปัญหากัมพูชาแต่ท่านเนี่ยได้นำเอาวิกฤตเศรษฐกิจเพราะท่านเล็งเห็นนะครับในช่วงนั้นว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยเริ่มมีความเกี่ยวโยงผูกพันกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นการที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้นะครับที่มองเห็นชัดเจนว่าในที่สุดแล้วเนี่ยกระทรวงต่างประเทศเนี่ยจะต้องมามีบทบาททางด้านเศรษฐกิจซึ่งอันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดจนถึงปัจจุบันเลยนะครับว่านับวันเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจก็จะเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่กระทรวงต่างประเทศต้องมีบทบาทแล้วเรื่องที่สามก็คือเรื่องของงานด้านการบริหารนะครับท่านได้พูดเรื่องการให้ความสำคัญกับคนนะครับให้ความสำคัญกับคนท่านได้สามารถที่จะทำให้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยสามารถสอบคัดเลือกข้าราชการเข้าดึงตัวเองนะครับเมื่อก่อนนี้เราอาจจะต้องรอพอพอสอบแล้วก็อะไรนั้นเราก็ขอตัวคนที่สอบได้ที่จำนวนข้าราชการส่วนต่างประเทศก็มีน้อยนะฮะพอมีคนเกษียณเราก็รออยู่นั่นน่ะไม่ได้เราก็สามารถทำได้ในการที่จะจัดสอบด้วยตัวเองเพราะเราจะสามารถคัดเลือกคนที่มีคุณภาพจริงๆอันนี้ผมคิดว่าเป็นการวางรากฐานที่สำคัญสำหรับการพูดการต่างประเทศไทยรุ่นแรกที่สอบโดยระบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นการสอบข้อเขียนนะครับ plus บวกกับการสอบสัมภาษณ์สองครั้งนะฮะสอบสัมภาษณ์ที่กระทรวงแล้วก็ไปสอบสัมภาษณ์นอกสถานที่การสอบสัมภาษณ์นอกสถานที่เนี่ยเพื่อมีโอให้ข้าราชการให้ผู้ใหญ่กระทรวงนะครับซึ่งเป็นกรรมการสอบเนี่ยนะครับทั้งผู้บริหารดีต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสสัมผัสแล้วก็เห็นเลยถึงบุคลิกภาพของผู้ที่จะมาสอบเข้ากระทรวงว่าใครที่มีคุณสมบัติที่จะเหมาะสมนะครับรวมทั้งท่านจะได้เชิญนะครับบุคคลสำคัญจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นจากภาคเอกชนนะครับจากสื่อมวลชนจากองค์การวิชาการมาร่วมเป็นท่ามกลางสอบด้วยเพื่อรับฟังข้อที่เห็นของภายนอกนี่กระบวนการสอบที่โปร่งใสนะครับแล้วก็ยึดระบบ merit system ก็ทำให้เราได้มีข้าราชการที่มีคุณภาพติดต่อกันมานะครับในช่วง33ปีที่ผ่านมาแล้วก็ผมคิดว่าอันนี้เป็นการวางรากฐานที่สำคัญของการพูดการต่างประเทศให้เรามีความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันนะเรื่องของการนำมิติเศรษฐกิจเนี่ยนะครับที่นี่อาจจะไม่มีใครพูดถึงแต่ผมเห็นก็คือว่าการที่ท่านเสนอแนะนโยบายให้ท่านรัฐมนตรีสิทธิ์สุเวศิลาตอนนั้นเนี่ยนะครับตั้งคณะที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจตอนนั้นผมก็ได้มีโอกาสนะครับในฐานะเจ้าหน้าที่เข้าไปนั่งจดนะครับการประชุมที่ท่านรัฐมนตรีสิทธิ์เป็นประธานแล้วก็มีท่านที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยบุคคลชั้นนำนะครับของวงการภาคธุรกิจเอกชนไม่ว่าจะเป็นคุณพารอนิสระเสนาคุณธนินทร์เจริญวัฒน์ตอนนั้นนะฮะแล้วก็จากภาพัฒน์นะฮะดร.สนองอุณากูลจากแบงค์ชาติบุคคลต่างๆท่านดร.อนวยวีรวรรณเราบุคคลเหล่านี้มาให้ข้อคิดเห็นแล้วก็ช่วยประเมินนะครับสภาวะเศรษฐกิจของไทยในขณะนั้นให้รัฐมนตรีได้ทราบซึ่งท่านนายกเปรมเองเนี่ยท่านก็ใช้ระบบนี้นะครับคืออันนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้มีส่วนเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ช่วยมาวิเคราะห์และให้ข้อคิดเห็นต่างๆซึ่งต่อมาก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนขึ้นนะครับในสมัยช่วงที่ท่านนายกรัฐมนตรีเปรมจินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็ เป็นกลไกอันนึงนะครับที่ท่านริเริ่มแล้วก็เสนอแนะซึ่งท่านรัฐมนตรีก็เอาด้วยนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยทำให้กระทรวงต่างประเทศเนี่ยเริ่มมีบทบาทเข้ามาได้มีการผลักดันโครงการอย่างเช่นอิสตันซีบอร์ดในขณะนั้นนะครับช่วงที่ประมาณปี2528 2529นะครับกำลังเป็นช่วงที่ตั้งไข่ที่จะผลักดันให้มีการลงทุนอย่างมหาศาลจนท่านประสบความสำเร็จในปัจจุบันผมคิดว่าเวลานะครับแต่ว่าขอสรุปแล้วกันนะครับจากที่ผมได้มีโอกาสเห็นแล้วก็ได้ฟังจากการทำงานในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าท่านปลัดอาสาเนี่ยมีวิธีทำงานที่ผมยึดถือเป็นแบบอย่างมาโดยตลอดนะ
เดี๋ยวทั้งเมื่อมาเป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศผมก็ยังนึกถึงอยู่ตลอดนะครับว่าท่านถ้าผมถ้าท่านเป็นผมถ้าท่านอยู่ในตำแหน่งนี้ท่านจะทำยังไงบ้างก็อันหนึ่งก็คือท่านตั้งเป้าหมายนะครับวิธีทำงานวิธีบริหารของท่านจะผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างนี้ก็คือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็เป้าหมายเนี่ยควรจะต้องเป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทีมงานด้วยอันที่สองก็คือมีการสื่อสารนะครับสื่อสารเป้าหมายให้ทีมงานรับรู้แล้วก็มีความเข้าใจในปัญหาดังกล่าวนะฮะแล้วก็เป้าหมายดังกล่าวอันที่สามเนี่ยท่านเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นนะครับเวลาท่านมีประชุมอธิบดีนะครับประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงท่านเป็นตลาดท่านก็ก่อตั้งกลไกอันนี้นะครับซึ่งสามารถทำให้ผลักดันงานต่างๆได้ให้บรรลุเป้าหมายของท่านได้นะครับท่านจะเปิดกว้างรับฟังนะฮะในฐานะประธานท่านก็เปิดกว้างแล้วก็รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายแล้วก็ท่านสามารถจะสรุปประเด็นนะครับและตัดสินใจนะเมื่อตัดสินใจแล้วเนี่ยท่านก็พร้อมที่จะรับผิดชอบด้วยนะครับท่านมีบทบาทการแสดงความเป็นผู้นำรับผิดชอบกับการตัดสินใจนั้นนะครับและท่านก็แบ่งงานให้ทีมของท่านนะท่านก็เลือกใช้คนนะครับใช้คนให้ถูกกับงานด้วยนะครับพร้อมกับกำหนดกรอบเวลานะฮะว่างานนี้จะต้องเสร็จเมื่อไหร่สุดท้ายนะครับท่านก็มีการติดตามงานนะครับท่านติดตามงานอย่างใกล้ชิดจนท่านบรรลุเป้าหมายนะครับทุกวันนี้บางทีท่านก็ยังสั่งงานผมเนี่ยท่านก็ยังถามงานผมอยู่ เป็นระยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากจะให้ได้ประโยชน์นะครับท่านได้รับรู้วิธีบริหารงานของท่านอาสาสารสินในฐานะนักบริหารตั้งเป้าหมายนะครับเป้าหมายที่ชัดเจนสื่อสารนะครับให้เข้าใจทั่วกันนะครับในทีมงานนะครับเป้าหมายนั้นเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นตัดสินใจนะครับแล้วก็พร้อมรับผิดชอบแบ่งงานเป็นทีมและใช้กลไกแล้วก็ติดตามงานทั้งหมดนี้ที่ทำให้ท่านอาสาสารสินประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลนะครับในการในชีวิตราชการท่านไม่ว่าในฐานะเอกราชทูตก็ดีหรือว่าปลัดกระทรวงแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผมก็กล่าวตรงนี้ว่าท่านอาสาสารสินเป็นโมเดลคนหนึ่งของผมนะครับที่ผมยึดเป็นแบบอย่างตลอดช่วงเวลาที่รับราชการที่กระทรวงต่างประเทศถ้าตัวเองสามารถทำได้สักแค่ครึ่งเดียวนะครับหรือว่าสักครึ่งหนึ่งของท่านเนี่ยผมก็จะรู้สึกพอใจแล้วก็ภาคภูมิใจในผมว่าท่านมีบุคลิกภาพแล้วก็มีคุณลักษณะของผู้นำอย่างแท้จริงนะครับเป็นทั้งนักบริหารและนักปฏิบัตินะครับเป็นผู้นำที่มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์นะครับซื่อสัตย์สุจริตกล้าหาญในจริยธรรมและคุณธรรมและความเพียรตรงนะครับแล้วก็เป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจนะข้าราชการในกระทรวงต่างประเทศได้มีโอกาสร่วมงานกับท่านปลัดอาสาสารสินหรือท่านรัฐมนตรีอาสาสารสินด้วยแล้วแต่มีความรักและเคารพนะท่านก็เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยผมคิดว่าเรามีความศรัทธาในตัวท่านอย่างแท้จริงท่านเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้วางรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาการทูตและการต่างประเทศไทยในช่วงจังหวะแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับในโลกจากยุคสงครามเย็นนะครับเข้าสู่ยุคระเบียบใหม่ในภูมิภาคในเอเชียท่านเองนะครับดังนั้นผมขอสรุปสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับมองไปในอนาคตนะครับผมคิดว่าเรื่องความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้านนะฮะของเรานะฮะยังมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับความสำคัญทั้งในกรอบอาเซียนก็ดีแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านที่มีโครงการติดต่อกับไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะที่เราจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการที่จะสร้างความสำคัญนี้ให้ยั่งยืนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยมากอันที่สองก็คือว่าสภาพแวดล้อมในโลกเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในภูมิภาคของเราภูมิภาคเอเชียไม่ว่าจะเป็นที่ในจีนก็ดีในอินเดียและในอา
พราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีความคล่องตัวนะครับการพูดของเราเนี่ยต้องมีความคล่องไหวและคล่องตัวต้องจับกระแสให้ถูกแล้วก็แม่นยำเพราะว่าดุลยภาพแห่งอำนาจอาจจะเปลี่ยนไปช่วงนี้ท่านก็ได้ยินเกี่ยวกับเรื่อง disruptive technology เข้ามามากมายซึ่งอันนี้อาจจะมีผลอย่างมหาศาลต่อพลังอำนาจทางเศรษฐกิจนะครับของประเทศมหาอำนาจในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการพูดการประเทศไทยซึ่งท่านอาสาได้กรุณาวางสถานไม่อย่างดีแล้วเนี่ยต้องดำเนินต่อไปอย่างเข้มแข็งแล้วก็มีความคล้ายๆลิมโบนะครับคล่องตัวในการที่จะปรับตัวในอนาคตนะคะท่านอภิชาติกรุณาแบ่งมาประสบการณ์ที่เรียกว่า behind the scene นะคะทำให้ผู้ร่วมสัมมนาในวันนี้สามารถ read between the line นะคะเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่ดีของการเป็นนักการทูตได้อย่างดีโดยเฉพาะในช่วงรอยต่อของการที่เราได้มีระเบียบโลกใหม่นะคะนอกจากนั้นเนี่ยท่านยังไฮไลท์อีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากๆก็คือว่าการที่เรามองว่าเป็นนักการทูตจริงๆแล้วเราทำมากกว่านักการทูตในบทบาทที่เรารู้สึกว่ามันควรจะต้องเป็นนะคะแล้วมันมาพร้อมกับการเป็นการมี comprehensive package ที่ติดมากับเราความรู้สึกดูนั่นหมายถึงว่าไม่เฉพาะความรู้ความสามารถไม่เฉพาะว่าเราเป็นนักการทูตเท่านั้นแต่ยังต้องเป็นนักบริหารเป็นผู้ปฏิบัติที่ดีเป็นผู้นำที่ดีเป็นผู้วางรากฐานพร้อมทั้งต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ด้วยนะคะสำหรับท่านที่สองค่ะอาจารย์วิวัฒน์ค่ะคำถามนิดนึงค่ะว่าเราจะถอดบทเรียนจากอดีตเพื่อเรียนรู้แล้วก็ก้าวย่างอย่างมั่นคงหรือก้าวย่างอย่างชาญฉลาดในโลกแห่งอนาคตได้อย่างไรคะโดยเฉพาะบทบาทนักการทูตท่านอาสาสารสินครับท่านวิทยาท่านเตท่านคณะบดีท่านประธานจัดงานอาจารย์จุลชีท่านอดีตทูตและท่านทูตท่านทูตเกียรติทั้งหลายก็เช่นเดียวกันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาโอกาสพูดวันนี้แล้วก็โดยเฉพาะในโอกาสท่านอาสาเป็นสรีริกธรรมศาสตร์ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมฟังดูที่ท่านเทียนตาพูดแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกท่านจะหวั่นไหวแล้วนะครับว่าผมเหลืออะไรที่จะพูดบ้าง ในชั้นแรกเนี่ยผมก็ถามพูดจากว่าเชิญผมมาทำไมเพราะว่าผมไม่ได้มีโอกาสหรือไม่ได้มีโชคที่จะได้ทำงานมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับท่านอาสาโดยตรงและค่อนข้างจะดูห่างกันมากท่านผู้จัดก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันก็ไม่ทราบว่าผมสมมติฐานที่พอผิดหรือเปล่านะครับถูกต้องครับผมเกิดปีพ.ศ.เดียวกันแต่ท่านเกิดต้นปีผมเกิดปลายท่านเป็นมีสิทธิ์อย่างที่แต่ผมเนี่ยไม่อาจจะกล้ามาเทียบอะไรกับท่านมีบางอาจครับมาเทียบกันก็ผมนึกถึงเพลงอาดีลาคือว่าผมเนี่ยอยู่บนโลกนี้ท่านอยู่บนดวงดาวห่างกันมากเหนือขึ้นไปมากนะครับผมไม่ได้มีบางอาจที่จะมาเทียบอะไรเป็นเพียงว่าเทียบว่าเกิดปีเดียวเท่านั้นเองนี่ผมก็พูดว่าผมได้รู้จักท่านในครั้งแรกเนี่ยรับผมที่สนามบินเมื่อผมได้ถูกรัฐบาลไปศึกษาปริญญาตรีซึ่งตอนนั้นคุณพ่อท่านคือนักท่านพลสารสินเป็นเอกอัครราชทูตประจำสหรัฐและท่านอาสา
าไปอยู่ที่นั่นแล้วท่านก็มารับผมและคณะแล้วทุกคนก็พูดในความตาดื้อเลยท่านเป็นคนมีอัธยาศัยพูดจาแบบไพเราะแล้วก็ให้ความสะดวกแก่เราอย่างยิ่งทุกคนก็ทำใจแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าท่านมารับผมเพราะในคณะผมเนี่ยมีดาวจุฬาอยู่สองคนที่ได้ทุนเหมือนกับผมนะซึ่งเป็นคนเรียนเก่งแล้วก็สวยนะครับแต่ว่าอันนั้นแหละครับผมก็ต้องยกประโยชน์ท่านจำเลยว่าท่านไม่มีคุณอุปการที่อุตส่าห์มารับพวกเราเนื่องจากว่าผมไม่ได้มีโอกาสที่ได้ทำงานกับท่านเนี่ยผมจึงได้ไปถามใครต่อใครที่รู้จักท่านดีนะครับโดยเฉพาะพวกกระดูกนะครับกระดูกเนี่ยซึ่งผมไม่ได้มีโอกาสพบกันบ่อยที่โอโรบางที่สปอร์ตครับมีคนหนึ่งตอบที่ผมสนใจท่านเป็นคนดีมากไม่ใช่ดีเฉยๆนะดีมากท่านเป็นคนรักเพื่อนฝูงและเพื่อนฝูงรักและผมอันนี้ผมก็เชื่อใจสนิททีเดียวเพราะถ้าท่านไม่ใช่เป็นคนดีมากนะท่านคงจะไม่ได้รับเลือกเป็นท่านราชในสมัยรอก้าวซึ่งรอก้าวเนี่ยปรัชญาของที่ท่านพูดไว้ที่252ว่าในบ้านเมืองเรานั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอาจจะต้องอยู่ที่ส่งเสริมให้คนดีไปปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจการบังเอิญหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับว่าเราจะเรื่องนี้ในปีพ.ศ.นี้คือ2560ร้อยปีพอดีครับ2460คุณปู่ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระยาสารสินสวรรค์เมื่อปี2460ได้เลื่อนตำแหน่งจากพระมนตรีโคจรกิจเป็นพระยาสารสินสวรรค์ครับแล้วก็ราชการบอกให้นามสกุลเป็นสารสินซึ่งแปลว่าร่ำรวยนะครับแล้วก็มีความจงรักภักดีสิ่งเดียวที่คุณพ่อ
ายุพระราชาเป็นประหลัดกระทรวงเมื่ออายุ46ครับก็เป็นประหลัดกระทรวงเป็นน้อยมากถ้าการขึ้นของมาท่านเนี่ยก็ไม่เคยเป็นนักสอบท่านเป็นอธิบดีกรมเศรษฐกิจก็ไม่เคยเป็นรองอธิบดีท่านเป็นอธิบดีกรมการเงินก็ไม่เคยเป็นรองอธิบดีท่านเป็นปลัดกระทรวงก็ไม่เคยเป็นรองปลัดกระทรวงท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการก็ไม่เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการอันนี้นักรัฐศาสตร์ผู้หนึ่งจะเขียนเรื่องบิดจำเขียนว่าคนที่จะยิ่งใหญ่ได้เนี่ยต้องมีก้าวประโยชน์นะยกตัวอย่างคนหลายคนรวมทั้งจอห์นเอฟเคนเนดีนะที่ไม่ได้เป็นนัมเบอร์สองอะไรขึ้นทีเดียวนะแล้วก็ไปถึงหลักชัยนะก็แสดงว่าท่านมีบิดจำแล้วก็ซึ่งอันนี้ผมก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นชอบแต่ส่วนหนึ่งที่ผมก็คิดว่าเป็นความไว้วางใจของผู้ใหญ่ของการทำงานของท่านเองมีแล้วก็ที่ผมได้ถามคนต่างๆเนี่ยก็พูดตรงกันนะฮะท่านเป็นคนที่รู้งานนะและท่านก็ที่ตัดสินใจรวดเร็วคนที่แก้ปัญหารวดเร็วคือทำอะไรถ้าอยากมันมากนี่แต่ว่าผมจะขอสรุปว่าท่านเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะด้วยสาเหตุอะไรผมคิดว่ามีสองสามข้อข้อแรกก็คือบุคลิกของท่านบุคลิกของท่านเนี่ยเป็นคนที่สามารถจะเข้าคนในประชาชนได้และรู้จักคนแทบทุกวงการไม่ว่าจะการทหารการต่างประเทศไม่ต้องพูดถึงนะข้าราชการนักธุรกิจอาจารย์ตำรวจคุณนะแทบทุกวงการเป็นความสามารถส่วนตัวในการติดต่อของซึ่งผมอยากเรียกว่า people skill ท่านมี people skill ท่านทำได้ดีและท่านชอบทำนั้นอีกประการหนึ่งก็คือท่านมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็อย่างที่กล่าวมาแล้วที่ผมพูดและสุดท้ายท่านเป็นคนแก่กว่าเป็นคนที่รับฟังรวมทั้งมีจิตใจเผื่อแผ่ช่วยเหลือคนต่างๆไม่ว่าจะสร้างคนและให้ความผูกแผลที่ของท่านเนี่ยได้สะท้อนไปถึงประเทศเพื่อนบ้านที่เราให้ความช่วยเหลือซึ่งท่านได้เน้นมากในเรื่องนี้เราได้เกี่ยวข้องกับประเทศกัมพูชาลาวเวียดนามพม่านะครับจนกระทั่งเราเนี่ยถือว่าเป็นฮับของเมนแลนด์เซาท์อีสเอเชียว่าอันนี้ก็คิดว่าเป็นความสำเร็จในลักษณะสูงในส่วนตัวอย่างหนึ่งที่ทางคนที่พูดถึงเสือฮาร์โรมีโคลสันที่เขียนเรื่องดิปโลมาซีท่านบอกว่าดิปโลแมตที่เก่งเนี่ยจะต้องมีเจ็ดข้อเลยทำไมถึงเก็บผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าในศาสนาคริสต์เนี่ยถือว่าเลขเจ็ดเป็นเรื่องสำคัญนะพระเจ้าสร้างโลกเจ็ดวันแล้วก็ตรงกับของจีนที่ต้องไหว้สัปดาห์นึงมีเจ็ดวันเวลาเผาศพต้องไหว้เจ็ดวันไหว้อาทิตย์จันทร์ขาวถึงเสาร์จีนนั่นแหละถ้าบุคคลธรรมดาสวดเจ็ดวันสูงปีก็14วันถ้าสูงปีก็อาจเก็บคุณด้วยจนถึงเอ็มเบอร์เจ็ดสิบเก้า
้องสวด49วันแล้วก็อีก49วันเป็นรูปฝังส่วนทั้งวันตกนั้นเก็บนะครับถือว่าเป็นเลขที่สมบูรณ์เราจะเห็นงานแต่งงานจะมีเทียนเจ็ดเล่มทางซ้ายเจ็ดเล่มกับฝาผมไปถามว่าบาทหลวงว่ามาทำอะไรบาทหลวงก็บอกว่าเก็บแล้วก็สมบูรณ์พระเจ้าเพราะว่ามีพระเจ้าสร้างตัวเก็บวันแล้วก็ครบดาวพระอาทิตย์ดาวพระเสาร์เจ็ดเพราะสมบูรณ์ก็คือว่าแต่งงานก็ให้มีลูกหลานมีทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศชื่อเสียงให้ครบฮาร์โรนิโกสันได้พูดไว้นะแล้วบอกว่าที่จริงยังมีอยู่9ข้อรวมเป็น16ข้อแต่ว่าถ้าจะมาพูดอย่างนั้นมันก็อาจจะหายากหาคนที่มาเป็นลูกยากแต่ว่าผมก็ท่านข้อแรกก็คือชามคือท่านคนมีเสน่ห์ใครก็ต้องอยากพูดด้วยว่าท่านมีจริยวัตรเจริญวัตรที่งดงามและพูดจาพร้อมมีผู้สารเป็นจริงพร้อมอย่างอย่างหนึ่งก็คือแคทก็คือไหวพริบผมได้สัมผัสกับท่านครั้งหนึ่งว่าท่านประชุมที่กระทรวงการต่างประเทศพอดีท่านเป็นนักดนตรีมาแล้วนะท่านมาเป็นกรรมการนะครับพอดีมันมีข้อมูลที่พลาดผมมาที่ผู้จัดการไปมีข้อมูลไปถึงไหนตัดสินใจทันทีว่าเดินไปหาประธานที่พูดอะไรไม่ทราบท่านที่อยู่ก็พูดอะไรไม่ทราบพัก15นาทีกินกาแฟให้พวกเราไปดื่มกาแฟพัก15นาทีแล้วก็กลับมาถึงให้ข้อความที่ผิดถึงแก้ไปเรียบร้อยผมยังประทับใจมากว่าท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างนะท่านที่ติดตามข้อหนึ่งคือที่นิโคลสันพูดนะถึง modesty หรือการทำตัวทำตัวเนี่ยส่วนมากผมจะเข้าใจว่าทำตัวให้เล็กลงแต่ที่จริงก็คือหมายความว่าคิดถึงตัวเองให้น้อยลงคิดถึงคนอื่นให้มากขึ้นซึ่งท่านปฏิบัติตามอีกประการหนึ่งก็คือต้องเป็นคนมีอารมณ์ดีไม่ใช่มีอารมณ์เสียก็การถูกเจียจางแค่ถ้าอารมณ์ดีครับผมเป็นท่านยิ่งแล้วก็ผมว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะผมเห็นท่านยิ่งได้หลวงพ่อจิตเคยแปลคำพูดจากชาวฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่อเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่ที่เขาชื่นชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เอาไปมาท่านยิ้มได้พอผ่านมานะผมเจอท่านเสมอไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นท่านยิ้มอยู่เสมอแม้กระทั่งตอนที่เป็นนักกรีท่านบอกปัญหาได้แต่ท่านก็ยังยิ้มได้แล้วก็นี่ฮะอีกข้อของข้อก็คือว่าความอดทนท่านไอ้ constructive engagement หรือว่าแปลว่าความสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์เนี่ยมันต้องใช้ความอดทนมากนะในทางการต่างต่อว่าของตัวเราต้องมีความอดทนอย่างที่ทูตอย่างที่คิสซินเจอร์ได้พูดว่าการทูตเนี่ยต้องอดทนและต้องให้มีเวลา evolutionary process คือให้มีวิวัฒนาการในตัวมันเองนะครับท่านมีความประทุจนในที่สุดก็ constructive engagement ก็มีผลที่เราดึงพม่ามาเข้าอาเซียนได้แทนที่จะประโยชน์จริงแล้วเราในที่สุดเหตุการณ์นั้นพม่ามีการประท้วงโดยประท้วงท่าหลวงแซฟฟรอน revolution แล้วก็มี T
ชาชนออกมาประท้วงทำให้รัฐบาลต้องเขียนรัฐธรรมนูญใหม่การเลือกตั้ง2560การเลือกตั้ง2560สนายสารสุขีขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดแต่อยู่เบื้องหลังคือไม่ได้เป็นประธานาธิบดีในประการอันนั้นก็หมายความว่าพรรคกม่าได้เข้ามาในอาเซียนแล้วก็ชาติไหนครับเอาละเวลาว่าณวันนี้มันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอันนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นประเด็นตอนสุดท้ายก็คือ the truth ผมว่าผมถามคนในกระทรวงต่างประเทศว่าเรื่องที่เกิดขึ้นต้องท่านต้องการรู้ว่าจริงๆแล้วเกิดไม่แค่เป็นภาพลวงตาหรือมีคนมาบอกเราว่าอย่างนี้เป็นหนังสือพิมพ์ลงอย่างนั้นท่านครับท่านว่าความจริงนั้นเรื่องนี้เกิดและสุดท้ายก็คือรอยติดคือท่านมีความซื่อตรงและจงรักภักดีต่อประเทศชาติอันนี้ไม่ต้องสั่งฉะนั้นผมว่าท่านก็ได้หลายข้อนะครับจาก16ข้อของเซอร์ฮาโรลด์นิโคลสันซึ่งผมก็จะไม่ไปถึง16ข้อนะครับเพราะฉะนั้นท่านควรจะมีอะไรเพื่อที่จะข้อครับอีกอย่างนึงก็คือว่าท่านเป็นบุคคลแมนออฟเดอะโมเมนต์คือว่าเวียดนามเนี่ยนะเราในกัมพูชาเนี่ยเรายังรัฐบาลที่ตั้งโดยเวียดนามเนี่ยถ้าเราเอาเมษาฝ่ายมันยังสู้กับในสหประชาชาติ10ปี1979 1989นะตอนนั้นท่าน10ซึ่งท่านเราเป็นคนอื่นแล้วเราเป็นคนเนี่ยเรียกว่าหนักแน่นอยู่แล้วนะแต่ว่าหลังจากเพิ่มเป็น5ตกลงให้แก้ปัญหาเขมรจึงได้มีการเกิดการอย่างจริงจังในแม่น้ำอินโดนีเซียจิ้มหนึ่งจิ้มสองมาถึงแบงคอกมาถึงตอนหลังมาที่พัทยาผมจำได้แล้วครับเป็นอยู่กับเราผมจะพูดถึงแม้ว่าจะเป็นการเกิดการเขมรสีฝ่ายต่างแต่ผมคิดว่าความโน้มน้าวเพื่อ personalityก็ในที่สุดนำมาซึ่งปารีสอะกรีเมนต์ปารีสอะกรีเมนต์นะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ของคอมมิวนิสต์แต่ว่าที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าเมื่อเรายันไว้สิบปีถึง1989โซเวียตแพ้สงครามเย็นโซเวียตไม่มีเงินอุดหนุนเวียดนามแล้วเวียดนามก็เลยประกาศว่าจะละทิ้งรุมการสังคมโยกจะเป็นการแตกเจ้าและในที่สุดเกิดอะไรขึ้นก็ผมคิดว่าเราจะเป็นโดมิโนคนต่อไปเข้าไปเป็นโดมิโนก็มาอยู่ที่ประเทศแต่อีกประการหนึ่งก็คือว่าเกิดปัญหาการปี1975-1977มีการฆ่าตายของโรเบลสตาตินประมาณ 1.7 ล้านคนหรือพวกแค่เกือบ2ล้านคน1.5 ประเทศทำให้คนไทยไม่เลื่อมใสในหลวงของเราและกลับมานับถือในหลวงของเราเพราะเราหลงทางที่สุดแล้วอันนี้คือจริงผมยังไม่ได้เข้าเรื่องการนโยบายทางเพศใดเลยครับแต่ว่าผมแค่ไม่ครับผมแค่ขอพูดอยู่สุดท้ายนะมาเกี่ยวกับตัวนี้ที่ผมน่าท่านเป็นผู้ที่มีชีวิตหลายชีวิตมีชีวิตเป็นดิปโลแมตมีชีวิตเป็นดิปโลแมตท่านก็เป็นผู้สารับเป็นประหลัดกระทรวงท่านเป็น politician ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการ
็น businessman ท่านก็เป็น CEOSeveral Lives เป็นหนังสือที่อาจจะในสมัยยุคนั้นมาก JSB คนนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นหนึ่งของอเมริกาที่คอยและเกี่ยวข้องดูไอน์สไตน์คือไอน์สไตน์เนี่ยรูสเวลต์ไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าเป็นคนต่างชาติรูสเวลต์พูดถึงว่าเฮ้ยเขาเป็นทางต่างชาติแต่เขาคิดอะตอมิกบอมได้แล้วเขาเอาไปให้คนอื่นเนี่ยให้เราแย่นะแล้วต้องมีนักวิทยาศาสตร์ของเราที่เก่งๆเนี่ยคอยติดตามไปแวะเยี่ยมถูกประจำให้คนนั้นเป็นคนนะแต่เนื่องจากว่าท่านเป็นคนที่รู้จักคนมากเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนะมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็เชิญมาเป็นอธิการท่านก็พยายามมาเชิญท่านหลายทีในที่สุดผู้เสียสุขาลงครั้งที่สองท่านเคยยอมมาเป็นบัญชีการพระเจ้าเนื่องจากท่านรู้จักคนเยอะแยะท่านมีของเงินจากรัฐบาลเอานักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากยุโรปที่ไม่อยากจะอยู่ในยุโรปก็มีสงครามโลกสองเสร็จแล้วเอามาอยู่ที่ฮาร์วาร์ด200คนที่สร้างความสว่างไว้นะครับแล้วก็ในส่วนกระจายไปทั่วอเมริกาของนายรัฐบาลมาเพื่อนำนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้มาให้เนื่องจากท่านเป็นคนมีชื่อเสียงคนซื่อตรงรัฐบาลให้ทันทีอันที่สองท่านเป็นนักผู้บริหารอันที่สามก็คือว่าเกิดเรื่องว่าอเมริกาคิดอะตอมิกบอมได้1945รัสเซียได้1949อเมริกาคิดไฮโดรเจนบอมได้1951รัสเซียได้1952ที่ว่าหายใจรถต้นหอมทรูแมนก็เลยเอกระทรวงต่างประเทศของเราเนี่ยไม่มีนักวิทยาศาสตร์สักคนนะจะต้องหานักวิทยาศาสตร์สักคนหนึ่งไปสืบราชการนั้นดูที่ว่ารัสเซียเขาไปทำอะไรแล้วทรูแมนก็ส่งคนมาเชิญถ้าคนนั้นก็ปฏิเสธตัวว่าผมเอกสารต่างประเทศหรือว่าไอ้พิธีการทูตเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยผมทั้งครูแมนออกไปไอ้ไอซ์แฮมเข้ามาก็ส่งคนที่คนนั้นที่นับถือเคารพไปขอให้ไปเป็นทูตท่านไปก็จะไปเป็นทูตที่เบอร์ลินไปถึงเวสเบิร์นไปทูตแบบเยอรมันตะวันตกเพราะว่าเบอร์ลินเป็นศูนย์กลางของการคิดและทำแล้วเนื่องจากว่าท่านเป็นทูตและนักวิทยาศาสตร์ท่านนั้นท่านก็ได้ไปร่วมความลับของรัสเซียอะไรแบบนี้ก็ได้มาจากศูนย์กลางเทคโนโลยีซึ่งเป็นผลงานที่ยากและท่านก็เขียน My Several Lives ท่านมี3ชีวิตครับแต่ท่านอาสาท่านมี4ชีวิตมากกว่าโกนาน1ชีวิตนะครับดังนั้นผมก็คิดว่านะถ้าถามท่านว่าเอ๊ถ้าจริงไหมครับท่านผมจะตอบว่า yes I do have several lives but I don't have several wives
คิดว่าถ้าสร้างขนาดนั้นแล้วคือผมอยากจะพูดว่าแพทเทิร์นของการทูตไทยเนี่ยมันมีสี่ห้าแพทเทิร์นตั้งแต่เรา balancing off นะว่าตั้งแต่โปรตุเกสมาถึงฮอลแลนด์มาถึงฝรั่งเศสถึงอังกฤษถึงญี่ปุ่นถึงอเมริกาเราปิดประเทศ neutrality นะไม่ favor nobody หลังจากสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งเมื่อทันสิ้นแล้วก็มีการต่อสู้แล้วก็ปิดประเทศและปิดเป็นเวลาร้อยกว่าปีจนกระทั่งเบอร์นีย์ทรีตี้มา826ของอังกฤษมาต่อด้วยบาวริงทรีตี้อย่างหนึ่งท่านเราก็ลูกตามลมนะครับคือหลายพอประเทศใหญ่เป็นใหญ่แล้วก็เห็นอีกเข้ามาประเทศเราแต่เราก็คงไม่ทิ้งกันบ้างเสื้อผ้าแล้วในสุดเราก็เป็นแอร์ไลน์สเราเคยเป็นแอร์ไลน์สกับญี่ปุ่นเราเคยเป็นแอร์ไลน์สกับอเมริกาแล้วเรามีคริสิสอยากจะพูดเรามีคริสิสห้าครั้งด้วยกันครั้งแรกก็คือว่าการต่อสู้กับอาณานิคมครั้งที่สองก็คือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองครั้งอันที่สามก็คือต่อสู้คอมมิวนิสต์ในสงครามเย็นแล้วครั้งที่สี่นี่ก็คือดอมิโนซึ่งเราก็ป้องกันไปแล้วแล้วครั้งที่ห้าเนี่ยก็ระยะไม่พอพูดแต่ครั้งนี้ผมจะพูดถึงอีกนิดหนึ่งขอเวลาเพียง1-2 นาทีเท่านั้นเพราะว่าคือผมว่าเรื่องสำคัญเนี่ยเรื่องสงครามโลกครั้งที่สองครั้งเนี่ยครั้งโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราเกิดขึ้นหลังจากโลกสงครามแต่ว่า1914นะ1917เมษาอเมริกันเข้าข้างสัมพันธ์ข้ามเป็นฝรั่งเศสเราก็ประกาศสงครามในวันที่22กรกฎาคมซึ่งมีวงเงิน22กรกฎาคมตรงนี้นะครับร้องห้าเคยพูดว่าฉันเก็บใจฝรั่งเศสมากเพราะว่าเอาดินแดนเราไปตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันจะสู้ฝรั่งเศสไปจนสิ้นลมหายใจสิ้นลมหายใจได้ในจดหมายถึงน้องยาเถื่อนและรอบ6ซึ่งเป็นพระโอรสเข้าข้างฝรั่งเศสเพราะว่ารู้แล้วว่าฝรั่งเศสจะชนะเช่นเดียวกันจอมพลป.ดุสิตนะครับซึ่งถือว่าเอาตัวอย่างรอบ6มีคนเทียบว่านโยบายของจอมพลป.นี่คล้ายกับไม่คล้ายกับรอบจอมพลป.เข้าข้างญี่ปุ่นแต่เมื่อหลังสงครามมิดเวย์จอมพลป.รู้แล้วว่าญี่ปุ่นเสียท่าก็เรียกคุณเนตรเฉียงมาอยู่ที่ซึ่งเป็นพันเอกเข้ามาเพราะคุณเนตรก็ไม่รู้ว่าเรียกมาเรื่องอะไรก็ถามว่าคุณเนตรคุกกับไม่เรียกยกนะจะเรียกคุณเนตรคุณรู้ไหมว่าใครจะเป็นฝ่ายแพ้ในสงครามครั้งนี้แม่ก็บอกว่าเอ๊ะผมนี่เป็นพันเอกท่านเป็นจอมพลท่านเป็นนายกท่านมาถามผมทำไมคุณแม่ก็มองตาจอมพลป.จอมพลป.ก็มองตาคุณแม่แล้วสักพักหนึ่งจอมพลป.ก็พูดคุณแม่คุณจำไว้นะฝ่ายใดเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายนั้นคือศัตรูเราฝ่ายนั้นคือศัตรูเราเราต้องอยู่ในฝ่ายชนะเสมอไม่งั้นเอาตัวไปรอดอันนั้นก็ เป็นคริสต์ของการบุกมาต่อแต่ที่เกี่ยวก็คือว่าเมื่อตอนที่ เราประกาศสงครามนะ
ะเรือเราเข้าทางญี่ปุ่นเราประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐแล้วมีโทรเลขไปถึงอัครราชทูตนะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นทูตนะก่อนการโรคครั้งที่สองนะยังเป็นอัครราชทูตมินิสเตอร์รอเสนีปราโมทได้รับโทรเลขว่าให้ประกาศให้ไปส่งประกาศสงครามกับอเมริกาได้คุณรอเสนีบอกว่านี่คำประกาศอยู่ในหมายของเก็บหมายของในแปลหมายของเก็บก็คืออยู่ในเสื้อรองเนี่ยกำลังยื่นซึ่งผมไม่อยากจะยื่นเลยรอเสนีพูดอย่างนั้นมีบันทึกอยู่ในอาคารรอเสนีบอกผมไม่อยากยื่นรอเสนีไม่พูดนะใครเขียนก็ต้องไปเจอประหลัดกระทรวงไม่ใช่ไปเจอตัวรัฐมนตรีเลยปรีคอร์เดลมาซึ่งพอเราประกาศสงครามก็ปรีเข้ามาเลยเจออัครราชทูตไทยคอร์เดลมาก็บอกว่าถ้าคุณไม่อยากส่งก็ไม่ต้องส่งคุณเจนี่ก็รู้แล้วเอ๊ะแปลกนะว่าก็คอร์เดลมาพูดอย่างนั้นแต่แท้ๆที่ถ้าเราไปดูเอกสารนะครับเราเนี่ยอยู่ในภายใต้ทูตที่ประเทศจีนนะเรานี่เป็นมินิสเตอร์ใช่ไหมแอมบาสเดอร์อยู่ที่จีนนะจีนตอนนั้นจีนก็จีนนะคุมประเทศไทยด้วยทูตสหรัฐประจำจีนได้เตือนรัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกาอเมริกันคอร์เดลว่าถึงไทยเป็นประเทศประเทศถึงไทยประกาศสงครามอเมริกาก็ไม่ควรประกาศต่อเพราะว่าทหารสงครามตอนนั้นมันหลังเปิดฮาร์เบอร์แต่ทูตเนี่ยเป็นคนที่มีวิชั่นมากเขาบอกว่าถ้าสงครามเกิดแปรผันอเมริกาเป็นฝ่ายปกป้องเราจะได้ยกพลขึ้นบกที่ประเทศไทยเพื่อจะไล่ญี่ปุ่นออกแล้วล่าไล่ไปถึงประเทศจีนให้กลับไปถึงญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องร่วมมือกับประเทศไทยถ้าเราประกาศสงครามกับไทยเป็นศัตรูกันไปจนเสร็จสิ้นถูกต้องเราไม่ควรประกาศสงครามกับไทยเพราะเราอาจต้องร่วมมือกับไทยไล่ญี่ปุ่นซึ่งผมคิดว่าเป็นทางทูตที่ฉลาดนะนั้นแต่ว่าในที่สุดเมื่อเสร็จสิ้นสงครามรอหรือได้ยื่นข้อเรียกร้อง26ประการแต่เราที่ย่อๆว่า21ประการเพราะว่าญี่ปุ่นโดยที่ร้องมาจีน21 demands ก็จะเป็นคำศัพท์ไปแล้วนะแต่เขาที่จริงมี26ข้อนะเอาละยังไม่พูดถึงพื้นที่ของทหารทัพแล้วก็พูดถึงดินแดนจะควบคุมถึงของก่อนไปและภาพที่คำสำคัญอะไรก็ได้เราเนี่ยวิ่งเต้นนะออกแรงวิ่งเต้นติดต่อในต่างตัวเป็นเพลเราขับวิ่งตัวนั้นGeneral Marie Bird มีหลายที่เป็น voice ความก็ไปรู้ถึงดีนแอชิสันซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการนะฮะหรือถ้วยว่าการนะฮะเป็นรัฐมนตรีแล้วอย่างไม่แน่ใจว่าไปถึงดีนแอชิสันดีนแอชิสันก็โทรศัพท์ไปถึงทูตวินนั่นเป็นทูตอเมริกันประจำลอนดอนบอกให้อังกฤษรังรับเรื่องนี้นะทูตวินาศก็ไม่รู้จะทำไงก็พยายามติดต่อทั้งปีต่างประเทศในเบบินตอนนั้นเชอร์ชิลแพ้ตั้งนะอัลลี่มาพอดีนะก็ในเบบินก็ไปจากจังหวัดแต่ก่อนก็ไม่มีมือถือไม่รู้จะตามตัวกันยังไงก็เลยต้องบอกว่าเรื่องนี้ต้องทำให้ได้ต้องไปลุกพรายมิสเตอร์แฮตตี้ซึ่งกำลังนอนอยู่ให้มารับรู้เรื่องนี้นะครับรับรู้เรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องลุกเรารู้มากก็จะให้เราเซ็นภายใน96ชั่วโมงซึ่งสมัยนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะกลับเมืองไทยหรือจะกลับไปนะต้องลงเดินทางในธุรกันดารแต่เมื่อรอดูได้รับคำสั่งก็ให้เลื่อนการเซ็นสัญญาไปโดยไม่มีคำ
ท้ายนะแผนการของเราแผนการของหลอดลุยนะครับที่บอกว่าจะให้ยกพลขึ้นบกไล่ญี่ปุ่นออกจากประเทศไทยโดยให้จีนเนี่ยจีนเชียงคาเช็คนะตอนคราวโลกที่สองจีนยุ่งไปจีนไปบุกเข้ามาทางเหนือเพื่อไล่ญี่ปุ่นและให้อังกฤษบุกจากสิงคโปร์มาเลเซียขึ้นไปถึงเกาะมาตราและบอกว่าใครยึดได้เท่าไหร่ให้ยึดไปเลยให้ยึดแผนการนั้นพฤศจิกา1945แต่ว่าทอมบิดปอมลงสะกดเมื่อออกัส1945แผนการอันนี้ก็เลยไม่ได้ใช้นะครับถ้าทอมบิดปอมก็เลยกลายเป็นว่าได้ช่วยให้เราพ้นจากการบุกรุกของสองมหาอำนาจนี้ผมขอต้องมีความขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์วิวัฒน์ค่ะคำถามนะคะคุณพิวัฒน์ชี้ให้เห็นเลยว่าการดำเนินงานด้านการทูตนะคะในช่วงวิกฤตต่างๆโดยเฉพาะการทูตไทยเนี่ยไม่เพียงแค่เฉพาะว่าดำเนินไปเพื่อให้มีความอยู่รอดโดยที่ไม่อยู่ในสายตาในประชาคมโลกแต่แสดงให้เห็นว่าไทยจะต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในสังคมโลกด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยได้เรียนรู้อีกอย่างนึงสำหรับคณะท่านอาสานะคะอย่างที่ท่านอภิชาติพูดไปว่าท่านเป็นโรลโมเดลนะสมัยรุ่นดิฉันที่เรียกว่าเป็นไอดอลนะคะแต่สมัยนี้ถ้าท่านอาสาสำหรับเด็กสมัยนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นโอปป้าเป็นโอปป้าทางการระหว่างพี่ชายในซีรีส์เกาหลีค่ะเป็นไอดอลนะคะทางด้านการต่างประเทศได้เป็นอย่างดีค่ะเป็นโอปป้าสำหรับท่านสุดท้ายในวันนี้ค่ะท่านทำงานใกล้ชิดกับท่านอาสาเป็นอย่างดีนะคะแล้วท่านก็เป็นนักการทูตที่มีประสบการณ์มากมายค่ะโบรบกวนเรียนเชิญท่านสุวิทย์ค่ะชุดร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะขอบคุณครับท่านจารย์ดร.สุนิดาก่อนอื่นขอขอบคุณธรรมศาสตร์ที่ประสาทปริญญาวิจัยผมนะไปทำเพราะท่านปีที่แล้วท่านตัดสิทธิ์แต่ลูกน้องเนี่ยเฟลที่จะจัดงานฉลองให้ท่านเพราะฉะนั้นธรรมศาสตร์ฉลองให้พวกเราขอขอบคุณมากแล้วก็ทำได้ถูกต้องด้วยดีมากข้อที่สองผมไม่ได้มีอะไรเก่งกาจผมบอกท่านอาจารย์สุนิดาว่าผมไม่ใช่นักพูดน้อยนะครับแล้วก็ไม่ใช่นักวิชาการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงขอพูดเป็นคนสุดท้ายแล้วก็จะพูดไม่มากต่อมาคือผมเป็นคนโชคดีว่าจะทำบุญมามากก็ได้ที่ว่าผมเป็นนวัตที่เดินเข้ามาในกระทรวงการเกษตรแล้วเนี่ยมีนายที่เก็บมาใช้นายผมไม่ได้มีคนเดียวครับที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยนายผมทั้งนั้นแล้ววันนี้ผมพูดไม่ค่อยออกหรอกเพราะผมมีความรู้สึกว่าผมเนี่ยกำลังพูดอยู่ต่อหน้าบอร์ดสัมภาษณ์เข้ากระทรวงต่างประเทศพูดผิดแล้วก็สวรรค์สมัยนั้นนะปี2516นะครับจะให้ตรงไปที่ว่าต่างประเทศการต่างประเทศในอนาคตหรือใช่ไหมนะอย่างผู้จัดสั่งถามอาจารย์จุลชีพอาจารย์วิวัฒน์ว่าเสื้อฮาร์โรนี่ของสั้นนี่เขายังอยู่ป่ะครับถ้ายังอยู่ที่เขาจะหาไอเดียสรุปดิปโลแมตนะครับเชิญมาเพิ่มเจอแล้วนะครับอันที่สองผมจะไม่พูดถึง16ข้อ18ข้อแต่ผมพูดแบบตะแก่คนไทยในพุทธศาสนาเนี่ยมีปริยัติปฏิบัติกับปฏิเวทในประเทศไทยเนี่ยปริยัติเยอะมากปฏิบัติเกือบไม่มีตัวอย่างคนที่บอกเรื่องนี้ไม่ใช่คนไทยผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ท่านวิทยาและท่านอาสาอยู่คนนั้นชื่อไกรสอนพรหมวิหารบอกว่าประเทศไทยนั้นเอาแต่เบ้าบอกเคยเฮ็ดอัน
นี้นำกลับเรียนท่านน้องๆทั้งหลายที่นั่งข้างหลังซึ่งผมก็มาทำหน้าที่ต่อไปประโยคต่อไปนี้คือชวนท่านเข้ากระทรวงการต่างประเทศเมื่อท่านเริ่มสอบเข้าเนี่ยปี2527เนี่ยท่านสั่งแล้วผมก็ทำตามไปหลายปีคือผมนั่งไล่เลคเชอร์ไปทุยเรือนาเชียงรายหลอกพวกท่านทั้งหลายที่เข้ากระทรวงต่างประเทศวันนี้ทำด้วยแต่ท่านไปก็ซะเยอะแล้วผมจะไม่พูดมากนะครับเพราะว่าถ้าท่านนั่งทนมาได้ทั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเนี่ยขอนับถือวิธีการทำงานวิธีการทำงานของท่านเนี่ยเป็นเรื่องของทีมในกระทรวงต่างประเทศผมเจออยู่สองลัทธิเขาเรียกสองสกูลสกูลที่หนึ่งเขาเรียกว่า competition for excellence ซึ่งสิ่งที่นำมาพวกนี้เนี่ย competition for excellence เนี่ยก็จะนำมาซึ่งเขาเรียกว่า divide and rule เช่นว่าอาจารย์จุลชีพกับอาจารย์อภิชาติใครจะเก่งแต่ท่านภาษาไม่ใช่สังเกตไหมว่าท่านไม่เคย attribute หรือว่าบอกว่าต่อไปนี้เป็นงานของท่านท่านจะบอกว่าเป็นงานของท่านธนาท่านจะบอกว่าเป็นงานของท่านชาชัยท่านจะบอกว่าเป็นงานของท่านอนันต์ท่านจะบอกแต่ท่านไม่เคยบอกอันนี้เป็นงานท่านยกเว้นขออะไรก็ไม่รู้เช่นถ้วยชามนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะรู้สึกหมดเลยว่าอันนี้เป็นงานท่านแต่อันนี้เป็นงานท่านวิทยาแต่ท่านถ้วยชามประสาทปอดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อท่านไม่เทคเครดิตแล้วเนี่ยนะครับท่านสิ่งต่อไปที่จะทำเนี่ยคือวิธีการทำงานต่อไปนี้ท่านน้องที่นั่งข้างหลังจดไว้ให้ดีนะครับกระดาษ A4 แทนที่จะยาวอย่างนี้นะครับเอายาวขวางนะครับขวางช่องที่1เขียนว่าพันที่เขียนไว้เลยช่องที่2เนี่ยเขียนว่าเรื่องช่องที่3เขียนว่าสถานะสุดท้ายช่องที่4เขียนว่าสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปในทางพุทธศาสนาแบบมหายานในจีนเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วใครสอนตกกลางคืนเนี่ยต้องไปบันทึกว่าวันที่เท่านี้บาปที่ได้ทำวันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้จะไม่ทำบาปอย่างนี้ของท่านอาสาเนี่ยนะครับท่านสั่งไว้เสร็จแล้วทุกคนทำไปหมดแต่ไม่เคยพูดอันนี้เป็นกระดาษแผ่นที่หนึ่งวันที่หนึ่งเรื่องห้องสุขาในกระทรวงการต่างประเทศสถานะสุดท้ายสกปรกมากสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือล้างวันที่สองเนี่ยสุขาในกระทรวงการต่างประเทศสถานะสุดท้ายที่เหยอได้ล้างแล้วที่ตึกสารนิเทศสิ่งที่ต้องการดำเนินการต่อไปที่เหยอล้างที่เหลือวันที่สามมันจะไม่มีผลงานได้อย่างไรทุกวันเนี่ยนะมีบัญชีนะนี้ขึ้นมาทุกวันศุกร์เย็นและวันจันทร์เช้าเนี่ยจะมีบัญชีที่ว่าเนี่ยแล้วอย่างรอดเลยอันนี้คือเรื่องหลังแห่งความสำเร็จทั้งหมดไม่มีการจับลืมหน้าลืมหลังไม่มีนะมีบัญชีหลังสุภาพที่หนึ่งท่านเด็กทำนั่งแล้วที่ประชุมโครงเนี่ยท่านก็ว่าว่าไงว่าไงถ้วยชามว่าไงท่านทานถึงแล้วใช่ไหมนี่หมดนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะชี้หมดเรื่องท่านต่อไปก็คือว่าท่านจะทำทุกอย่างด้วยความหวังดีและปรารถนาดีอันนี้เนี่ยมันมาจากพรหมวิหารสี่พรหมวิหารพระธรรมสี่ที่ท่านมีอยู่แต่ท่านไม่เคยพูดเลยนายรุ่นนี้ก็ไม่ได้บ้าศาสนานะแต่ท่านเป็นของจริงโดยท่านไม่เคยพูดท่านมีความหวังดีและปรารถนาดีและท่านจริงใจนะครับตัวอย่างผมอยู่กับท่านเหงียนแหม่งเติมนะครับคนท่านจะเรียกเหงียนทำทำอะไรก็แล้วแต่เหงียนแหม่งเติมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามต่อจากเหงียนเกิดตักเหงียนโกตักไอเหงียนโกตักนี่ยอดยวนเลยเหงียนแหม่งเกิดนี่น่าทึ่งทึ่งไปเลยท่านก็ไปเยือนที่ฮานอยก่อนหน้านั้นมันก็ต้องการจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยผิดก็พาเราเนี่ยไปที่พิพิธภัณฑ์สงครามท่านก็ไปดูมาดูเสร็จเรียบร้อยปั๊บคิดคนเดียวเนี่ยท่านปรึกษาท่านก็บอกกับเหงียนแหม่งเติมว่าถ้าเป็นฉันเป็นเธอเนี่ยเธอต้องปลดประเทศไทยเพราะว่าท่านทิ้งระเบิดท่านทำอะไรแต่ขณะเดียวกันเนี่ยท่านต้องคิดถึงฉันเพ
พราะเธอก็ทำกับฉันนี้ไล่ไปเรื่อยๆคือมันแค่ความจริงใจทั้งหมดเลยทั้งจริงทั้งใจเหมือนแม่งเติมบอกว่าพอเริ่มพูดแค่นี้เนื้อยังไม่ได้เข้าเลยนะขอหยุดขอหยุดเสร็จแล้วก็ทูตเวียดนามก็มากระซิบถามบอกท่านว่าเห็นไหมว่าหน้าไอเดียทั้งหลายเนี่ยยิ้มการเจรจาซึ่งเรากะว่าจะเสร็จภายใน3วัน5คืนคือแบบเวียดเองแบบเอ๊ะไม่ต้องตัดงานเสร็จภายใน2ชั่วโมงความจริงใจและปรารถนาดีนี้เนี่ยไปกับทุกที่ทุกแห่งทุกคนนะครับไม่ใช่กับต่างประเทศแม้กระทั่งคนบ้านในกระทรวงต่างประเทศที่ยังต้องรับราชการท่านอาจจะจำไม่ได้ท่านให้ผมท่านไม่สตอมอันต่อมาคือการสร้างบุคลากรที่ผมทำหน้าที่แล้วนะครับผมพยายามหลอกเด็กเข้ากระทรวงต่างประเทศในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยมีวิธีสร้างบุคลากรทั้ง in service training แล้วก็ recruitment สมัยก่อนเนี่ยเป็นเรื่องของ in service training ตัวอย่างของ in service training ไว้ก่อนทำหน้าที่ชื่อเรียนของเราแล้วนะครับวิธีการทำงานต่อไปเนี่ยเนื่องจากว่าท่านมีบัญชีเป็นลำบากท่านชุมอธิบดีทั้งอะไรพอเสร็จปั๊บต้องบันทึกไว้นะครับและการบันทึกเนี่ยอย่าเยินเยอะนะครับคนเขาเรียกว่าคนมีคนทำตามนะครับคือไปประชุมทุกวันประชุมสม่ำเสมอแต่ผมหลอกเราเรื่องประจำเพราะประธานที่ประชุมท่านโมโนหลอกท่านพูดอยู่คนเดียวลูกน้องไม่คิดอะไรไม่เคยรู้เรื่องเลยพูดก็เป็นชั่วโมงอยู่กับท่านเนี่ยสไตล์ของท่านสั้นง่ายคุณชาเทพกับนายคนนึงของผมซึ่งสามคนไปชีวิตเขียนมันง่ายๆนะจะทำอย่างนี้นะ it is office kid แต่ว่าอะไรวะอันนี้มันผมว่ามันภาษาฝรั่งเศสนะครับแต่ไปจุ่มจุ่มใช่ไหมท่านชาเทพแล้วก็อะไรอีกอะไรIt commences ท่านท่านถามแปลว่าอะไรบ้างบอกอันนี้ก็ภาษาฝรั่งเศสครับแปลว่าดิกินท่านก็บอกเขียนยังไงไม่รู้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทำในชีวิตผมก็คือว่าทำทุกอย่างให้ง่ายอย่าทำทุกอย่างให้ยุ่งประเด็นทุกอย่างซิมพลิฟายอย่าเป็นทำงานกับท่านภาษาถ้าท่านมีโอกาสมีตุนไปทำกับท่านนะครับอย่าเขียน complex and compound sentencesต้องเขียน simple sentence เช่นว่าฉันกินข้าวนะอย่างนี้คิดอย่างนี้เป็นไหมครับผมพูดแบบก็แตกกันหมดเลยนะครับเพราะว่าท่านทั้งหลายท่านพูดมาดีเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาถึงตรงนี้นะครับครอบครัวของท่านมีความหมายมากผมไม่ทราบว่าท่านคุณสารสินเลี้ยงกันมาอย่างไรเสียสละมากท่านผู้หญิงภรรยาของท่านบุตรของท่านทั้งสามเนี่ยบุตรของท่านเนี่ยไม่เคยเป็นคุณหนูนะครับเสิร์ฟน้ำพวกเราข้าราชการท่านดูแลคุณทั้งหลายเนี่ยเรียกพวกเราว่าคุณอาแต่พวกเราเรียกท่านรู้กันว่าคุณนะครับท่านเสียสละอย่างมากเพราะสมัยที่ผมไปอยู่ที่บรัสเซลส์และไปรับพระหนุ่มลูกหล่อวันนี้ที่กามีจีมีจีเนี่ยนะครับรถกันนั้นเนี่ยทำไมสีชมพูนะเพราะมันถูกที่สุดไม่มีปัญญาซื้อนะท่านบอกไอ้คำนี้เธอต้องมีนะผมได้เงินเดือน500กับ8เหรียญผมผ่อนรถ180ผมหักเงินเนี่ยอีก100ไปหักค่าเช่าบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมกับเพื่อนสนิทมากคนหนึ่งของผมตอนนี้แก่มากแล้วชื่อทวินเนี่ยมีปัญญากินสเต็กสัปดาห์ละ1ครั้งเรื่องจริงนะครับปี2529-20จนมากท่านเนี่ยได้รับปรับไปเรื่อยๆพูดพวกเราไม่เคยบ่นเลยท่านหิวมากใช่ไหมขับรถไอ้สีแดงไปที่ทำเนียบท่านไปหาเยหนูก็เยกรุ่นท่านผู้หญิงกินข้าวคนครัวบ้านนี้มีแกงหนึ่งอย่างข้าวรู้สึกตลอดเวลาไม่มีแกงใครทำให้หิวนะนี่คือความกรุณาของท่านจดไว้ตรงนี้ตรงนี้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการต่างประเทศเนี่ย
สำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วข้างหน้าเนี่ยถ้าท่านจะเข้ากระทรวงการต่างประเทศท่านมองดูให้ดีนะครับเพราะกระทรวงการต่างประเทศถูกหาว่าเป็นหอคอยงานช้าทำงานไม่เป็นนะไม่ติดดินความจริงไม่ใช่เลยนะครับจะอยู่กับเรื่องความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนการต่างประเทศในประเทศลาวที่ท่านพูดถึงเอกชนขนาดนี้กำลังท่านเนี่ยขณะนี้ท่านเป็นประธาน CSR หรือ Corporate Social Responsibility ของสยามซีเมนต์กรุ๊ปนะครับผมขอเงินท่านจะทำอะไรนะสร้างโรงเรียนที่ไหนรู้ไหมบ้านนายกเพราะว่านายกไม่กล้าเอางบประมาณต่างของรัฐบาลลาวมาสร้างเพราะเสียชื่อเอาเงินท่านอย่างนี้นะภาคเอกชนจะมาช่วยบ้านปูชาวการช่างช่วยหมดเลยนะครับต่อไปเนี่ยอาจารย์จะต้องมองดูดีแล้วก็พยายามดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมในหลักสูตรของเราให้มากที่สุดนะครับผมคงจะพูดแบบเปรี้ยวกระแตกแบบนี้นะครับสองเรื่องสุดท้ายเรื่องที่หนึ่งสำหรับท่านทั้งหลายหลายคนที่นั่งอยู่ในนี้หน้าตาก่อนเป็นก่อนที่จะจำออยไครซิสครั้งแรกและที่ท่านชาติชายไปเจรจาซื้อน้ำมันกับจีนตอนนั้นมีออยไครซิสนะครับบาร์เรลละ66ไม่ถูกตอนนี้ไม่ถึงนะครับไอ้แพงตอนนี้ผมไม่ถึงแต่ตอนนั้นไม่มีน้ำมันจะซื้อนะครับกระทรวงต่างประเทศเนี่ยมีหน้าที่ต้องแก้ปัญหานี้ให้นะครับในอนาคตจะทำอะไรรอ4ทำส่วนที่สัญญาเสียเปรียบรักษาเอกราชรอ5เจรจาเพื่อพยายามรักษาแผ่นดินไว้มากที่สุดหลังสงครามโลกครั้งที่2เข้า3ดร.ชนันท์มีวิสัยทัศน์สร้างอาเซียนสงครามกัมพูชาจบก็มีการวางรากฐานสันติภาพสิ่งสำคัญที่จะตรงตรงนี้หรือว่าถ้าเราพูดไปที่นั่นว่ามันเกิดแบบครอนโลจีแต่ถ้าท่านมองกลับไปนะครับมองกลับไปเนี่ยทุกอย่างในด้านการต่างประเทศคิดล่วงหน้าคิดล่วงหน้าไม่ใช่ว่าเราเก่งนะตรงนั้นนะอาจจะเป็นดวงก็ได้ที่รัชกาลที่3เนี่ยมีถุงแดงอยู่ใต้กำลังจะถอนแล้วก็สามารถที่จะเอาเงินเนี่ยมาไถ่ประเทศจากไอ้ฝรั่งเศสบ้านในรัชกาลที่5แต่เงินนี้เก็บในรัชกาลที่3นะดร.ชนันท์อาเซียนเนี่ยอเมริกาก็ยังไม่ทิ้งเราเลยเขาเริ่มทิ้งเราปี72แล้วดร.ชนันท์ทำปี67นะครับอากาศในแต่ก่อนหน้านั้นสงครามกัมพูชาผมไม่ได้พูดละเป็นเยอะการวางรากฐานสำหรับภูมิภาคเนี่ยท่านอาสาไปลาวไปเวียดนามไปรอบทั้งหมดเนี่ยนะครับทำทุกอย่างเพื่ออนาคตข้างหน้าตั้งแต่ต้นปี1991ผมยังบอกท่านในรถประหลาดโลกนะครับมีวันที่ยี่สิบแปดคือท่านรับราชการกระทรวงต่างที่29ปีแล้วท่านก็จากกระทรวงมา29ปีวันที่8สิงหานะเป็นวันตั้งอาเซียนวันที่7สิงหาเป็นวันปืนแตกวันที่25ธันวาเป็นวันที่เวียดนามบุกกัมพูชาวันที่25ธันวาหรือ26ธันวาเป็นวันที่ยุคสหภาพโซเวียตหลายปีนะครับแต่ท่านทำงานเนี่ยไว้ล่วงหน้าและสิ่งที่เราทำมาวันนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราต้องมองไปข้างหน้าว่าเรากำลังกินของเก่าขณะที่ยังไม่มีการวางของข้างหน้า EEC ที่ท่านพูดถึงเนี่ยคือพูดเรื่อยๆไปนะเป็นปริยัติแล้วปฏิบัติไม่เป็นเรื่องปฏิเวทไม่ได้ก็ไม่มีปัญญาประเทศไทยก็จะไม่มีความเป็นธรรมขอบพระคุณค่ะท่านสุวิทย์นะคะความสามารถในการทำนายอนาคตนะคะแล้วก็เตรียมการไว้ล่วงหน้านะสำคัญที่สุดและที่สำคัญที่โบคิดว่าท่านสุวิทย์พยายามสอดแทรกในสปีชของท่านก็คือว่าการดำรงตนในฐานะมนุษย์ในชีวิตประจำวันนอกจากการเป็นนักการทูตที่ท่านสามารถที่จะสะท้อนออกมาให้เราเห็นได้เป็นอย่างดีนะคะอาจารย์วิวัฒน์ต้องการที่จะเชิญชูคุณูปการของท่านอาสาสารสินอาจจะใช้เวลาช่วงนี้อีกสักเล็กน้อยนะคะให้กับอาจารย์วิวัฒน์ค่ะเรียนเชิญอาจารย์วิวัฒน์ค่ะครับขอบคุณค่ะ
เรื่องนี้ครับคือผมก็รู้สึกดีๆมากนะที่ว่าธรรมศาสตร์ได้ให้รู้สึกดีๆนะคือเลกาซีของขั้นคืออะไรเลกาซีคือมรดกที่ตกทอดเนี่ยคือผมคิดว่าสำคัญคือการให้ความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้านและสร้างความเป็นแผ่นเมลแลนด์ซาวิสเอเชียซึ่งก็จะเป็นภูมิรัฐศาสตร์ geopolitical consideration ที่สำคัญในอนาคตใกล้นี้แม้แต่ในเรื่องตามสภาพเรื่องต่างๆเป็นการเอาประเทศเหล่านี้มารวมกันเป็นเรือเล็กๆที่จะต้านอายุรู้โดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจนะซึ่งอันนั้นผมคิดว่าเป็นคุณประการนี่ผมก็ถึงว่าจะสรุปชีวิตท่านอย่างไรผมก็นึกถึงคำพูดของจากคนที่คนที่ผมก็ต้นสังกัดดีสิซึ่งไปเรียนในอเมริกาเรียนที่โคลอมเบียด้วยนะครับในสมัยที่คำพูดท่านเรียนในโคลอมเบียแต่ว่าเรื่องการเรสนะคือเราขอใช้ศัพท์การจะว่าแหลมมาเป็นท่านอาสาแล้วผมก็ไปขอแปลคือ foreign affairs is my profession foreign affairs is my profession people skill is my passion and politicsis my obligation ผมก็ไม่ขอพยายามแต่ว่าในเวลาเดียวกันผมได้ไปดูที่ทราบว่าที่นี่ใครพูดสมรสกระยางครับสมรสกระยาง16กระยางก็คือประมาณ3ส่วนซึ่งเป็นภาษิตพระที่ร5ให้กวีในพระราชสำนักแปลมีหลายอันเช่นว่า3สิ่งที่คนเคารพศาสนาความยุติธรรมความเสียสละสามอย่างที่ควรยินดีก็คือความงามความซื่อตรงและอิสรภาพสามอย่างที่ควรมีก็คือความกล้าความสุภาพความรักแต่มีอยู่อันหนึ่งที่ผมคิดว่าตรงท่านสามารถสามสิ่งที่ควรผงแผ่หนึ่งชื่อเสียงออนนะสองบ้านเมืองคันทรีสามเพื่อนฝูง friends ที่กระทบกระทั่งมาเป็นเรียกว่าโสรุตรายาวนะที่ร้อห้าในให้ก็มีในพระสมุทรแปลท้ายนี้ผมก็อยากจะสรุปว่าการทุนท่านอาสาเนี่ยก็คือว่าคริสเตียนในสรุปว่าการทูตทุกการต้องออกแรงไม่จะมาพูดคุยอะไรอย่างที่โกรธก็ตามต้องออกแรงทำงานเป็นท่านเป็นต่อต้องออกแรงซึ่งตรงกับภาษิตของสเปนในสมัยทุกตั้งว่าถนนเหลือมีได้อย่างไรถนนนั้นจะมีได้ก็ต้องเมื่อมีคนเดินเท่านั้นนั่นคือการทูตหมายความว่าถนนจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเมื่อมีคนเดินการทูตจะเกิดขึ้นได้ต้องออกแรงครับก็ผมก็คิดว่าเหมาะสมแล้วที่ธรรมศาสตร์ให้สิริเดชท่านขอให้ท่านอายุยืนและได้อยู่เป็นเขาหลับของการต่างประเทศของไทยอีกนานเท่านั้นค่ะนอกจากวันนี้เราจะได้รับแล้วก็เราสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากผู้ปราดเปรื่องนะคะทั้งสามท่านบนเวทีเราเนี่ยเรายังได้รับเกียรตินะคะจาก
อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะคะร่วมกับเราในวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียโอกาสอันดียิ่งนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะให้ท่านวิทยาเวชาชีวะอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะคะแบ่งปันประสบการณ์ค่ะขอบคุณค่ะประวัติราชการของท่านอาสาสารสินแล้วเนี่ยผมอยากจะใช้คำว่าท่านเป็นโควอร์เรียเพราะโควอร์เนี่ยตลอดชีวิตของท่านราชการเริ่มพระธรรมราชการตั้งแต่ปีปลายทศวรรษ1950ตอนนั้นสปอหรือซิโต้ยังแข็งขันแข็งแรงตอนนั้นพ่อเป็นเลขาธิการด้วยประเทศไทยฝากความหวังไว้กับสปอกับการต่อสู้คอมมิวนิสต์ร่วมกับสหรัฐแล้วก็พันธมิตรหลายประเทศเพื่อจะป้องกันไม่ให้คอมมิวนิสต์เข้ามาย่ำการมาถึงเราที่ท่านอาสาพูดถึงท่านเดชนาถตอนนั้นพอดีท่านเข้ามาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งจะพอดีที่ท่านอาสาเข้ามาที่กระทรวงเพราะท่านเดชนาถมาปี1958ท่านรัฐมนตรีท่านเริ่มเห็นความไม่เป็นสาระหรือว่าเป็นพูดง่ายไม่มีน้ำยาของสีโต้ตั้งแต่เหตุการณ์ในลาวปี1962ที่มีการประชุมที่เจนีวาเพื่อจะประกาศความเป็นกลางของลาวนั่นแหละครับเป็นจุดจบสำหรับท่านเดชนาถเกี่ยวกับสปป.แต่นั้นมาท่านมองเห็นแล้วว่าเราอยู่ตัวคนเดียวเราไปหวังพึ่งใครไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองพิชาได้กล่าวไปแล้วแต่ที่ผมอยากจะย้ำอีกนิดก็คือว่าอาเซียนเองเนี่ยขณะนี้เราเทคโฟร์แกรนเทคเป็นอาเซียนแล้วก็อาเซียนเป็นองค์การร่วมมือระหว่างประเทศภูมิภาคแต่ความจริงแล้วนั้นความคิดลึกๆจริงๆแล้วนั้นก็คือว่าเราต้องช่วยตัวเองเราจะไปหวังพึ่งมหาอำนาจไม่ได้ต่อมาปลายชีวิตท่านเดชนาถท่านมักจะถูกกล่าวหาว่าท่านแอนตี้อเมริกันท่านด่าว่าอเมริกันอะไรต่างๆแต่นั่นแหละครับมันเป็นอาการที่หลายปีที่ผ่านมาที่ท่านพูดง่ายๆกับผิดหวังและขณะเดียวกันท่านก็รับสารภาพว่าท่านศึกษาแต่ประวัติศาสตร์ในยุโรปโดยเฉพาะในอดีตคือประเทศเล็กๆนั้นเนี่ยจะไปหวังพึ่งประเทศใหญ่ตลอดไปไม่ได้เขามาแล้วเขาก็ไปเขาก็ทิ้งเอาไว้อันนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นความคิดดั้งเดิมเป็นพื้นฐานของการก่อตั้งอาเซียนที่นะฮะฉะนั้นอันนี้นี่ก็อยากจะขอเน้นว่าเป็นท่านอาสาและเป็นส่วนระยะแรกๆของสงครามที่เขาเรียกว่า proxy war ที่มันต้องกระเทือนประเทศไทยเราต่อมาก็ได้ยินแล้วคือเกิดมีคอมมิวนิสต์ชนะขึ้นมาเวียดนามมาถึงที่บ้านเราแต่ก่อนหน้านั้นมีเรื่องที่ผมอยากจะขอพูดถึงก็คือว่าบทบาทท่านอาสาในสมัยที่ผมเรียกว่าศูนยากาศเกิดขึ้นในกระทรวงต่างประเทศ
หลังจากท่านเป็นถนัดพ้นตำแหน่งไปเมื่อปลายปี1971ไม่มีใครสามารถตัดสินใจเรื่องนโยบายได้ไม่เคยมีใครที่เคยมีความชำนาญหรือประสบการณ์ในการที่จะคิดเสนอแนะเรื่องนโยบายเพราะทุกอย่างท่านทำเองได้หมดทุกอย่างฉะนั้นเกิดสุญญากาศจริงๆเลยไม่ที่พูดถึงนิดนึงคุณท่านเฟจรุลพันธ์กับท่านตลาดแผนสองคนท่านพยายามกอบกู้พยายามสร้างและพัฒนาสานี่แหละครับเป็นตัวหลักสำคัญของที่เราเรียกว่าหนุ่มไฟแรงสมัยนั้นเนี่ยนะก็มีผมเท่าเอิญก็อยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันท่านเตท่านนิดนี่ก็รุ่นน้องนิดนึงแต่มีท่านโกศลสินตวานนท์ชวานชวานิชนะครับแล้วก็ธนาสารนี่แน่นอนผมแล้วก็มีวรพุทธชัยนามซึ่งตอนนี้ก็เสียไปแล้วนะฮะคราวนี้เนี่ยคุณฟันหลังเราได้เห็นว่าคุณแผนสปอยส์คือเป็นคนหนุ่มสาวที่สาวเป็นคนมีบางคนสนุกที่มาร่วมกันนะครับเพื่อจะให้กระทรวงต่างประเทศผ่านพ้นสุญญากาศนี้ไปได้ระยะ1ปีครึ่งก่อนหน้าที่ท่านจะเกิด14ตุลาก่อนหน้าที่ท่านนายกสัญญาธรรมศักดิ์จะมาแล้วก็ทุ่งตีจุลภัณฑ์กลายเป็นทุ่งตีต่างประเทศระยะนั้นประมาณปีครึ่งนะครับหลังจาก1971ถึง1973นะครับ14ตุลาตอนนั้นท่านอาสาเป็นผู้ในการกองนโยบายคนแรกของกระทรวงต่างประเทศนะครับแล้วก็ผมอยู่ที่ไหนพอผมอยู่กองนโยบายท่านเป็นอธิบดีเป็นหัวหน้ากองผู้ในการกองเอเชียตะวันออกนี่เรื่องมีอยู่ว่าตรงนั้นเนี่ยนะครับเป็นจุดสำคัญของกระทรวงต่างประเทศและผมอยากจะขอย้ำจารึกไว้ในเรคคอร์ดเกี่ยวกับกระทรวงต่างประเทศว่าระยะนั้นเป็นระยะที่ผมได้ว่าต่อที่เหมือนก็หลงทางแล้วก็เราก็ช่วยกันนะครับอันนี้ก็เลยเกิดเป็นท่ากับเอสเปโตรคือเป็นความร่วมมือกันซึ่งต่อมาเมื่อเมษายน1975เมื่อเขมรแตก2อาทิตย์ต่อมาไปเดือนเมษาเวียดนามแตก1อาทิตย์หลังจากนั้นเวียดกงส่งคณะผู้แทนมาทวงเครื่องบินของเขาคืนอีก5วันต่อมาเวียดนามเหนือส่งฟันเหียนเป็นหัวหน้าคณะมาเจรจาท่านประหลัดแทนเป็นหัวหน้าคณะท่านอาสาเป็นรองเป็นอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันตรงนั้นหมดเราที่พูดถึงว่าโดมิโนมันอยู่ที่เมืองไทยผมคิดว่าตอนนั้นนะครับตอนที่เราหยุดเวียดนามเหนือเอาไว้ได้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการสต็อปไม่ให้โดมิโนมันเกิดขึ้นในบ้านเราเพราะอีกเดือนต่อมาเรารีบไปปักกิ่งเร่งรัดขึ้นมาเริ่มเป็นสิ้นปีที่จะไปท่านนายกคึกฤทธิ์ท่านนายกท่านตีชาติชายบอกว่าต้องรีบไปแล้วเพราะเวียดนามเหนือมาอย่างนี้คนไทยพันนี้ที่ฟอร์มแล้วก็เร่งกินขึ้นมาบอกว่าท่านเด็กก็รู้ดีก็เข้ามาเป็นว่าเดินวันที่30มิถุนายนเองกับผมก็ไปอยู่ที่นั่นวันนั้นที่ปักกิ่งท่านนายกคึกฤทธิ์ถามเติ้งเสี่ยวผิงว่าจีนจะว่ายังไงหรือเปล่าถ้ามีประเทศเล็กๆประเทศในภูมิภาคคิดบั๊บใหญ่ฝ่ายสูงเป็นเจ้ามันได้เติ้งเสี่ยวผิงทุกตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่นั่นด้วยเติ้งเสี่ยวผิงบอกว่าไม่มีวันที่จะยอมได้คุณคือเรื่องหน้าตายิ้มแป้นกลับมาคนไทยทุกอย่างสบายปลอดโปร่งเรื่องเล็กน้ำทิ้งไปเลยไม่ต้องห่วงได้หนึ่งปีต่อมาถึงกลายเป็นว่าตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีชัดรัฐมนตรีท่านนายกอนันต์และท่านอาสารัฐมนตรีพิชัยรัตนบุตรปีต่อมาที่ไปเปิดความสัมพันธ์กับยวนนะฮะอันนี้อยากจะขอฝากไว้เล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมที่ได้ข้ออยากใจความที่ได้พูดไปแล้วอีกเรื่องนึงที่ผมอยากพูดถึงก็คือเรื่องเศรษฐกิจมันได้ยินสมัยนี้รัฐบาลระยะ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยพูดบอกทูตต้องเป็นนักทั้งด้านตลาดด้วยค้าขายให้เป็นตัวแทนอะไรแบบนั้นสี่สิบปีที่แล้วนะครับก็เริ่มมันสัมปะหลังปีนั้นจำได้ปี1978เป็นครั้งแรกที่มันสัมปะหลังชนะค่าทำรายได้ให้ประเทศเราเนี่ยมากกว่าค่าแต่ปีนั้นหนึ่งปีที่ฝรั่งเศสครับทำให้ดีซีเริ่มออกตัวมีเรื่องอยู่
ก็รู้ดีนะครับแต่ที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่าความสามารถท่านอาสาในเรื่องนี้เรารู้อยู่แล้วการติดต่อต่างประเทศกระทั่งใช้อย่างที่ท่านอภิชาติพูดถึงว่าใช้ยูนาเต็ดเรียกว่าฟรันต์ร่วมกันนะฮะคนไหนที่มีผลประโยชน์กับตำบลไทยเราก็พยายามดึงมาเพื่อให้มันช่วยพูดแทนเราแล้วรับมีให้เราซึ่งทำให้ทำได้อย่างแต่ที่สำคัญกว่านั้นท่านสามารถทำให้หน่วยราชการอื่นเขาร่วมมือกับเราได้กระทรวงต่างประเทศสมัยนั้นเขาบอกไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเลยกระทรวงพาณิชย์ต่างกระทรวงอุตสาหกรรมต่างเป็นคนที่ตอนนั้นเป็นผู้อยู่ที่บรัสเซลส์ที่ติดต่อพวกทูตพาณิชย์ทั้งหลายในยุโรปขนาดนั้นฐานทูตไทยทูตไทยของเราปารีสที่ลอนดอนได้รับการขอร้องท่านผู้ช่วยลอนดอนให้พูดไปทำเหมือนราชการหรือกระทรวงพาณิชย์ให้ร่วมแล้วก็รวบรวมได้เดี๋ยวผมจะกลับมาเรื่องนี้อีกทีนึงเพราะว่ามีประเด็นที่ผมอยากจะพูดว่าหน้าที่ของนักการพูดไม่ใช่แต่เพียงเจรจาภาคีเรื่องความเมืองเหมือนอย่างที่ท่านจุลชีพอาจจะคิดว่า classical traditional role ของ diplomat มีที่ได้ยินแล้วนะครับห้องน้ำกระทรวงก็ต้องดูแลนะครับบริหารเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ผมเรียนตรงเวลานักเรียนข้าราชการใหม่เข้าเคยถามอะไรผมบอกว่าท่านนั่นบริหารเขาหนุนดูมันก็ว่าผมไม่เป็นอยู่ในรุ่นนี้นะฮะแต่รุ่นนั้นมันก็ว่าไม่ใช่หน้าที่อย่างเราเคยถามเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่สารทูตที่ลอนดอนคณะวปอมาที่ลอนดอนในแอร์พอร์ตเนี่ยถ้ามันเกิดติดขัดต้องรอเครื่องเอาออกไม่ได้เนี่ยจะทำยังไงเขาบอกว่าไม่รู้ครับถ้าเรามีโลเคอลสตาฟไม่ใช่หรือครับเขาไม่ต้องถามท่านทำมาหมดแล้วผมเองก็ทำมาหมดแล้วนะก็ทำมาแล้วนะไอ้เรื่องดูแลกระเป๋าของคณะหรืออะไรก็ตามอันนี้ก็เป็นอันนึงที่อยากไปฝากสถาบันการศึกษาที่อบรมนักการพูดทั้งหลายไม่ใช่แต่เพียงการเจรจาภาคีนะครับก็ต้องมีอะไรอื่นอีกหลายอย่างในชีวิตของนักการพูดซึ่งท่านอาสาได้เป็นตัวอย่างที่ดีผมใช้คำว่าท่านเป็นโควอร์เรียเพราะว่าไงครับตลอดชีวิตท่านต้องจนจบและผมดีใจมากที่การประชุมที่ปารีสเรื่องเกี่ยวกับเขมรตอนจบลงท่านกลับมาเป็นรัฐมนตรีท่านผันรัฐมนตรีถนัดมารัฐมนตรีชาติชายรัฐมนตรีเสร็จซึ่งเป็นคู่ใจกัน CGDK ท่านชูวิทย์ว่าคนท่านขอไปของคุณเสร็จท่านส่วนหนึ่งจำได้ว่าไปมาไปติดต่อกับทางเขมรนู้นเขมรนี้หลายฝ่ายต้องไปพูดกับจีนต้องไปพูดกับทางยุโรปต้องไปพูดกับทางอเมริกาเพื่อให้เขาเห็นด้วยกับท่านที่ท่านได้ไล่ฟังแล้วดังนั้นเนี่ยครับเป็นนักรบของสงครามเย็นแต่ว่าไม่ได้รบในสมรภูมินะครับรบอยู่ในห้องประชุมแล้วก็คุมตรงด้วยกับเจรจานะฮะแล้วก็แน่นอนคือในฐานะนักรบก็มีความอดทนคุณสมบัติหลายอย่างที่ผมพูดถึงคุณสมบัติของท่านวิวัฒน์เพราะผมมีมากกว่าฮาร์โรลด์ นิโคลสัน769ซึ่งผมว่าผมนี่มีมากกว่านั้นนะครับอันนี้ก็จะขอพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจประมาณสองประหลาดที่เป็นต้นทีนี้ที่น่าจะขอพูดนี่ก็คือว่านักบริหารเป็นเราดูแลเมื่อกี้หลายคนได้สาธยายไปแล้วแต่ผมคิดว่าท่านเป็นนักปกครองด้วยอันนี้ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยเรื่องบทบาทของส่งต่างประเทศในต่างประเทศในฐานะผู้ไทยเมื่อมีราชการในสิ่งที่มาอยู่ร่วมกันไม่มีเขาไม่มีเราปัญหาก็ส่งต่างประเทศระยะหนึ่งตามแต่ประสบเสมอในการบริหารงานที่สำคัญใหญ่โดยเฉพาะก็คือว่าเห็นเขาเห็นเรานะครับการที่ไม่เห็นเขาเห็นเรายังไม่พอยังทำตัวไม่ใช่ผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่นะครับของสารทูตคือความเป็นผู้ใหญ่มันต้องทำให้เกิดความรู้สึกยำเกรงเคารพนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมพูดถึงคุณสมบัติของอีกสองสามเรื่องเลยครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าเราต้องเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำจะไปหยุมหยิมเรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยอย่างที่บางครั้งเกิดขึ้นบ่อยแต่กรณีของสารทูตไทยในต่างประเทศเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ทะเลาะกันระหว่างกระทรวงอะไรกันแต่ไม่เคยมีซ้ำยังได้ความร่วมมืออย่างดีนะครับ
แล้วก็เป็นที่เคารพนับถือก็โดยลักษณะบุคลิกและผู้นำของท่านนั่นเองนะครับทีนี้ผมอยากจะขอพูดไปอีกนิดนึงก็คือว่าเนี่ยครับไอ้ทีมไทยแลนด์ที่ต้องโฆษณาคุณกันเนี่ยท่านทำมาก่อนหน้าสัก10ปีแล้วโดยไม่ต้องมีใครไปสั่งไปสอนนะครับไอ้ทีมไทยแลนด์ที่ว่าต้องพูดทำไมหัวหน้าทำไมประชุมนู่นนี่ผมเองก็ได้เรียนชื่อจากท่านมาเหมือนกันก็ได้ปฏิบัติคล้ายๆกันดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เลยจะมาถึงตอนจบช่วงนี้แล้วก็จบในเวลาหมดแล้วก็คือที่ว่ามีคุณลักษณะอะไรเนี่ยนะครับผมคิดว่าที่จริงแล้วนั้นที่ท่านทวีพูดถึงที่ว่าท่านดูฮะพูดบอกว่าเฮ็ดแอนโดเอาแต่ว้าวแต่ไม่เฮ็ดบอกเฮ็ดนั่นแหละนั่นแสดงถึงความไม่ไว้ใจความไม่เชื่อถือเชื่อถือได้ฉะนั้นคุณภาพอันหนึ่งของนักการทูตนะครับคือว่าถ้าสมมติคือพูดอะไรแล้วทำได้มีซินเซอริตี้ที่จะทำและมีความพยายามที่จะทำอันนี้แหละครับผมเชื่อว่าเราจะเป็นรู้ฮะองรุนไกรสอนในต่างๆเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่ไว้ในเชื่อใจได้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวถ้าจะพูดไปจริงๆแล้วมันมีประเด็นนี้นะครับแอปพลิเคชันไม่เชื่อถือไม่ไว้วางใจครับนั่นเป็นสาเหตุใหญ่แล้วท่านไปสอบถูกโดยบุคลิกของท่านเองในการที่ได้ที่พูดกับข้องค่าท่านเหล่านั้นแบบสุนารีเทพโดยเฉพาะเทพลาวสุนารีเทพลาวท่านอยู่ในองค์สมาคมไทยลาวออกมาแล้วก็อย่างพูดยังไงนะครับทอดกระถิ่นและทอดกระถิ่นที่ว่าสีของที่หลวงพ่อบางก็เปิดเป็นเองมันนี่เป็นย่อยเลยครับจากว่าเงินมาคือเราได้เงินมาทั้งหมดสามล้านเราต้องมอบให้ประมาณนี้ก็ไม่ให้คนอย่างเดิมแต่ผมพูดถึงรับไม่ได้เพราะว่าหน้าหนึ่งมาถึงเมื่อวันหลวงพ่อบางเพิ่งอยู่เลยนั่นนั่นข้อแก่ที่ว่าถ้าจะเอาบ้านรับเงินเนี่ยเออท่านเป็นหลานภาพสตรีราวคนหนึ่งหลายร้อยห้าสิบปีนะครับที่บังเอิญเป็นภรรยาของคุณปู่ท่านเอามาที่ต่อกระดกที่สงครามพ่อแล้วท่านเป็นภาพที่โรงพยาบาลจะเอาว่าท่านนั้นเป็นหลานของพี่ภาพสตรีคนนั้นก็เลยบอกรู้จักก็เลยคุณดีคุณกรองหน้าขึ้นมาช่วยเหลือเราทุกงานงานที่ได้ซึ่งจะดีแล้วก็ได้เงินประวัติมาสองที่เรียนแล้วนะครับทีนี้สุดท้ายก็คือว่าผมอยากจะขอพูดว่าก็คงจะเป็นอย่างนี้ครับคือที่เป็นคุณลักษณะอาจารย์ของท่านที่ไม่ว่าเพื่อนฝูงก็ดีหรือว่าคนแรกของท่านอีกอันหนึ่งก็คือการที่สามารถอินสปายคนได้อันนี้ก็เป็นลักษณะความเป็นผู้นำนั่นเองแต่นอกจากเป็นผู้นำแล้วเนี่ยผู้นำอาจจะทำอะไรก็ได้ครับแต่ว่าการที่อินสปายโดยเฉพาะคนรุ่นหลังอย่างที่ท่านจะไม่เคยเล่าหรือใครก็ตามแต่ที่จะรู้สึกว่าท่านสามารถทำให้คนมีความหวังมีความอยากทำดีแล้วก็มีการมีผลสำเร็จในการทำงานอันนี้ผมคิดว่าเป็นคุณลักษณะประจำท่านแต่ผมเชื่อว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ท่านมีความสำเร็จในชีวิตในการทำงานใช้เวลานะครับแม่สายที่ขอเชิญท่านแต่บุญมากค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศค่ะคือต้องขอขอบคุณคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะที่จัดเสวนาวันนี้ขึ้นมาเรื่องอาสาสารสนเทศการพูดไทยในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงเป็นเสวนาแบบนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นการรื้อฟื้นความทรงจำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ร่วมสมัยนะบางทีเนี่ยเรามักจะจำเรื่องอะไรได้เกี่ยวกับรัชกาลที่5รัชกาลที่4และรัชกาลที่6แต่พอมาถึงรัชกาลที่9แล้วเนี่ย รู้สึกว่าความทรงจำเราจะเลื่อนลางไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่จะรื้อฟื้นความทรงจำสำหรับนักศึกษาก็ดีนะฮะอาจารย์ก็ดีแล้วก็สำหรับพวกเราเองด้วย
นะว่าเราทำอะไรกันมาในรอบ40หรือ50ปีที่ผ่านมานะสำหรับผมเองเนี่ยเมื่อท่านอาสาสารสินเป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศท่านก็เลยกรุณาให้ผมเป็นรองปลัดกระทรวงนะฮะแล้วท่านเป็นราชเลขาท่านก็เมตตาให้ผมไปเป็นที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการด้วยนะฮะก็แต่ที่จริงแล้วเนี่ยผมพบกับท่านเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ากระทรวงวันที่4กุมภาพันธ์2512เนี่ยท่านก็อุตส่าห์ชวนน้องๆพี่น้องๆที่เป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมรุ่นนะไปเลี้ยงนะที่ Little Home Bakery Nancy นะเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2512แล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยผมก็ทำงานกับท่านมาตลอดชีวิตนะเช่นเดียวกับที่ยังทำงานอยู่กับท่านแผนวรรณเวชีอยู่นะตอนนี้ท่านแผนวรรณเวชีท่านก็94แล้วผมก็74แล้วก็ยังทำงานให้ท่านอยู่แล้วก็ท่านก็ยังแก้งานผมได้อยู่ทุกวันนะท่านเหมือนกับเมื่อตอนที่ท่านเป็นอธิบดีกรมการเงินแล้วก็เป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศคือยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะที่พูดถึงตัวผมเองแล้วก็ท่านที่พูดเนี่ยนะดาวรุ่งท่านหลักที่อาด้วยก็พูดถึงท่านราชเลขาอาสาเนี่ยก็มีคำหนึ่งเลยก็คือที่สำคัญเนี่ยผมว่าเป็นคีย์เวิร์ดเนี่ยนะก็คือบุคลิกภาพของท่านเนี่ยเป็นบุคลิกภาพที่ก็อยากให้พูดกับทุกท่านเป็นบุคลิกท่านมีบุคลิกลักษณะที่ดีงามมากนะแต่ดีงามเท่านั้นเนี่ยมันมีความหมายหลายอย่างด้วยกันก็คือว่าท่านเป็นคนที่เปิดกว้างนะกับทุกคนนะไม่ว่าเพื่อนร่วมรุ่นเช่นนักวิทยาหรือว่าน้องๆ นะทำให้เราเนี่ยอยากจะทำงานด้วยนะแล้วก็เมื่อเราอยากจะทำงานด้วยแล้วเนี่ยเราก็อยากจะทำงานให้อย่างดีที่สุดนะแล้วก็ท่านทูตสุวิทย์ก็คงจะยืนยันนะว่าเราอยากจะเป็นคือเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากนะคือแล้วเวลาเราอยากจะทำงานให้คนแล้วเนี่ยนี่ไม่ใช่ให้คนเราอยากจะทำงานให้อย่างดีเต็มที่แล้วก็จะขอให้เราทำอะไรเนี่ยเราก็พร้อมที่จะทำอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าสำคัญมากอันนี้เพราะท่านเป็นปลัดกระทรวงเนี่ยผมไม่รองปลัดกระทรวงเลยก็สิ่งที่พูดกันถึงเนี่ยนะก็มีประชุมกันทุกเช้าที่เรียกเป็นว่า morning prayers เนี่ยนะมันมีประโยชน์เหลือเกินที่ว่าทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นผมนี่นั่งเป็นรองปลัดกระทรวงเนี่ยนั่งฟังการประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผมไม่คิดอยู่กับตัวเองว่าแม่นี่มันดีเสียเหลือเกินมันมีกระทรวงการต่างประเทศที่ไหนในโลกนะในโลกนะที่มีการประชุมกันแบบนี้เนี่ยทุกเช้านะแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยแสดงความคิดเห็นออกแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นนะก็มีศัพท์หนึ่งที่ยังไม่มีท่านผู้ใหญ่ใช้นะก็คือว่าท่านก็บอกว่าพอได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วเนี่ยมันต้องมีการตัดสินใจท่านบอกว่ามันต้องฟังตอนนี้เราจะฟังไม่ยังไงต้องฟังนะไม่ใช่ว่าพูดไปเรื่อยๆทั้งเช้าใช่ไหมครับนะไม่งั้นจะไม่มีอะไรให้ท่านทูตสุวิทย์จดจำนะเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญหรือว่านอกจากที่เปิดกว้างเสรีที่สุดทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้แล้วต้องมีการตัดสินใจมีการตัดสินใจแล้วก็ต้องเอาไปเฮ็ดแล้วก็รายงานแล้วก็ติดตามนะฮะไม่ใช่ว่าทำต่อใช่นะฮะนี่ก็คือทำงานกับท่านแล้วมันมาสนุกเหลือเกินนะแล้วก็ผมก็อย่างว่าไงถ้าทำงานกับท่านเป็นหัวหน้ากองเป็นรองอธิบดีเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงเป็นรองปลัดเนี่ยนะเป็นการทำงานที่สนุกเหลือเกินนะแล้วทุกโอกาสเนี่ยมันเป็นโอกาสที่สนุกแล้วก็จดจำกันได้ตลอดชีวิตเนี่ยตอนที่ไปซื้อละหมาดในราคามิตรภาพซึ่งทุกท่านก็ได้เอ่ยถึงนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าก่อนที่เราจะไปพบกับนายกรัฐมนตรีโจนไหลเนี่ยเราก็ต้องเจรจากันกับ
รัฐมนตรีพาณิชย์อะไรต่ออะไรเนี่ยนะก็พูดกันพูดเล่นบ้างพูดจริงบ้างอะไรนะแต่ว่าท่านอาจารย์สารสินเนี่ยจะพูดอยู่ตลอดเวลานะในการประชุมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเนี่ยต่อหน้าท่านรัฐมนตรีท่านมีช่วยในการนะชาติชายชุนวันบอกว่าราคานะชี้อย่างนี้เลยนะราคาว่าเราต้องถามเขาว่าเขาจะขายในราคาเท่าไหร่นะแทนที่จะพูดไปรอบเป็นเรื่องตลกโอทาไปเรื่อยนะบอกว่าราคาและจนในที่สุดเนี่ยก็ไปตกลงราคากันได้นะในครับในระดับนายกรัฐมนตรีกับท่านนายกรัฐมนตรีโจยไถ่นะซึ่งเราก็ได้มาอย่างว่าที่จริงเนี่ยระหว่าง60กับ87เนี่ยครึ่งนึงมันไม่ใช่66นะเพราะฉะนั้นเราได้น้ำมันดิบแล้วก็น้ำมันเตา 30,000 ตันมาในปีนั้นที่เราต้องการมากเนี่ยในราคามิตรภาพจริงๆนะครับอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ท่านนายกพูดถึงนี่ก็คือตอนที่ท่านเป็นทูตอยู่ที่บรัสเซลส์นะฮะแล้วก็ท่านก็กลับมาประชุมที่กรุงเทพหลายครั้งสิ่งที่ท่านประสบความสำเร็จมากสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะนะฮะก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยทางฝ่ายสหภาพยุโรปเนี่ยเขากำลังตัดสินใจกันอยู่ว่าเขาจะเปิดคณะผู้แทนเนี่ยในประเทศไหนบ้างนะแล้วเสร็จแล้วก็สิงคโปร์ก็มีเต้นในเปิดที่สิงคโปร์มาเลเซียก็มีเต้นในเปิดที่มาเลเซียแต่ว่าด้วยความสำคัญที่ดีที่ใกล้ชิดระหว่างท่านผู้เนี่ยอาสาสารสินกับผู้นำของสหภาพยุโรปในสมัยนั้นนะยกตัวอย่างในคุณตลาดที่เราเจรจาเรื่องมันสำคัญด้วยเนี่ยท่านก็สามารถที่จะดึงสำนักงานEU มาเปิดที่กรุงเทพได้นะเป็นสำนักงานของสหภาพยุโรปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งแรกแล้วก็เปิดที่ประเทศไทยซึ่งเป็นความสำเร็จมหาศาลนะครับก็ยังมีรายละเอียดต่างๆอีกมากมายนะครับอย่างตอนที่เวียดนามก็เข้ามายึดกัมพูชาเนี่ยนับเสร็จแล้วก็สมัยนั้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีโรคเป็นอาการเรียกว่าเวียดนามซินโดรมเนี่ยไม่อยากจะมาแปลดูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยอีกต่อไปนะฮะแล้วเราพวกนั้นมีการสู้รบกันอยู่ที่ชายแดนนะมีการยิงกันมากมายหลายกองจนกองทัพไทยเนี่ยไม่มีอาวุธไม่มีกระสุนปืนเลยนะนั่นท่านในตอนนั้นก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะไปขอกระสุนปืนใหญ่กระสุนปืนเล็กมาช่วยกองทัพไทยก็ทำไปจริงเนี่ยก็ได้สนับสนุนเราเป็นอย่างดีนะครับก็เรื่องสุดท้ายผมอยากจะพูดถึงนะที่จริงไอ้เรื่องสุดท้ายเนี่ยเราจริงในเสวนาบางคนที่จะเป็นที่กระทรวงการต่างประเทศมากกว่าก็เรื่องคือปัญหาเรื่องการบริหารจัดการทั้งหลายนะตั้งแต่การบริหารจัดการบุคลากรเนี่ยซึ่งท่านทำได้ดีเหลือเกินเลยนะในสมัยที่ท่านเป็นปลัดกระทรวงผมเป็นรองปลัดกระทรวงเนี่ยที่อย่างว่าเนี่ยเราได้มีการดึงการสอบเข้ากระทรวงจากพอมากระทรวงการต่างประเทศสอบเองนะแล้วมันก็ทำตลอดมาใน33ปีที่ผ่านมานะแล้วก็เพราะว่าเรื่องการบริหารจัดการมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วข้าราชการทุกคนก็ต้องทำด้วยนะรวมทั้งข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศก็ไม่ได้มีหน้าที่ในเรื่องของนโยบายเท่านั้นแต่มีเรื่องของการบริหารด้วยนะท่านทูตสวิตก็พูดถึงเรื่องที่มันเป็นมงคลนะฮะเรื่องห้องน้ำห้องผ้าสุขาอะไรเนี่ยนะแต่นี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะท่านประธานอาสาแล้วก็ท่านหญิงเนี่ยเวลาจะมีงานที่กระทรวงนี่ก็เป็นตรวจห้องน้ำก่อนนะฮะท่านหญิงไปเป็นตรวจห้องน้ำผู้หญิงท่านประหลัดไปดูห้องน้ำผู้ชายนะแต่นี่มันแสดงถึงการความใส่ใจในรายละเอียดของการบริหารซึ่งนักบริหารรวมทั้งประหลัดกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะไอ้ที่ผมชอบที่สุดเนี่ยไม่ใช่เรื่องห้องน้ำสุขานะแต่ที่ผมชอบที่สุดก็คือเรื่องสนามหญ้านะท่านทูตสวิตก็คงจะจำได้เมื่อก่อนเนี่ยข้างหน้าตึกสิงโตเนี่ยมีสนามหญ้านะหญ้ามันก็ยาวมากนะแล้วเสร็จแล้วตัวไอ้คนสวนเนี่ยมันก็ไม่ตัดสักทีนะแล้วก็รู้สึกว่าภายใน9สัปดาห์เนี่ย
ท่านประหลัดอาสาก็จะถามที่ประชุมนะบอกว่าให้คนสวนมันตัดหญ้าได้ยังไงก็พูดอยู่9สัปดาห์ท่านที่ผมจำได้ในฐานะรองประหลัดกระทรวงนะฮะก็คือว่าจนในที่สุดเนี่ยฝ่ายทำสวนของกระทรวงการต่างประเทศยอมแพ้ไปยอมตัดหญ้าจนเตียนนะทำให้สวยงามมากขึ้นอันนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าท่านทำอะไรแล้วเนี่ยท่านเห็นอะไรแล้วท่านติดตามอย่างใกล้ชิดนะฮะไม่ปล่อยจนสนามหญ้านั้นมีการตัดสวยสดงดงามเรียบร้อยก็ขอบคุณมากครับขอบคุณท่านเต๋นะคะเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการเสวนาในวันนี้เนี่ยนะคะเราได้เรียนรู้มากมายจากประสบการณ์ในอดีตนะคะที่สำคัญเราเห็นได้ชัดว่านิยามคำว่านักการทูตที่ปราดเปรื่องที่ท่านอาจารย์ชลชีพได้พูดตั้งแต่ต้นเนี่ยหมายถึงอะไรนักการทูตที่มากกว่านักการทูตหมายถึงอะไรและที่สำคัญที่สุดนักการทูตที่เป็นที่พึ่งให้กับสังคมไทยได้นั้นหมายถึงอะไรนะคะบทเรียนจากอดีตที่ฉันเชื่อว่าช่วยอย่างยิ่งนะคะในปัจจุบันให้ไทยสามารถที่จะแชร์บทบาทของเราให้มีตัวตนพร้อมทั้งอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีได้ในเวทีโลกนะคะสำหรับวันนี้ที่ฉันกราบขอบคุณพนักท่านอาสาสารสินนะคะแล้วก็ท่านวิทยาเวชาชีวะนะคะท่านเสกคุณหน้าค่ะท่านสุวิทย์สิมาสกุลนะคะท่านอภิชาติชินวันโนแล้วก็อาจารย์วิวัฒน์มุกการีรวมทั้งเอกอัครราชทูตแล้วก็อดีตท่านปลัดกระทรวงต่างๆที่ร่วมอยู่ณที่นี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านค่ะสำหรับ